ผู้ชนะสิบทิศบทที่268สมิงสอตุดนั่งเมืองและเพลาเช้าหรือเพลนก็ดีหากถึงเวรตะละเจ้ามุกอายออกมาที่พระที่นั่งหอพระแล้วเบื้องนั้นสมิงสอตุดอันกินตำแหน่งพระเจ้าอยู่หัวแทนพระองค์จักรพรรดิให้ต้องพิธีสะเดาะพระเคราะห์และสมิงสอตุดนั้นเพื่อนมีน้ำใจกำเริบอยู่แล้วมาดว่าจะอยู่ในราชสมบัติเป็นที่รู้แก่คนทั้งปวงว่าเสมอเป็นหุ่นเชิดตัวหนึ่งก็อดกระทำกิริยาโอมิได้เลยเวลาเยื้องกรายอยู่ในบริเวณพระที่นั่งหอพระแล้วลับตาบุเรงนองเสียผู้หนึ่งก็ไว้ความภาคภูมิดังหนึ่งองค์พระเจ้าอยู่หัวเองและตละเจ้าชาวยะไข่อันลอบเล่นสวาทด้วยสมิงสอตุดนั้นสมิงสอตุดก็โอ้โลมอ่อนน้อมเอาใจกว่าพระเจ้าอยู่หัวอันถืออำนาจเป็นใหญ่ตระเจ้ามุกอายอาลัยแก่เชิงของชู้มีน้ำใจอาวรในสมิงปลัดวังผู้นั้นคนทั้งสองออกมาพบปะกันณพระที่นั่งหอพระขณะพระเจ้าอยู่หัวเสวยเสด็จเข้าในที่หลืบที่บริกรรมแล้วตระเจ้ามุกอายยังมิใคร่จะกลับจากที่นั้นโดยง่ายมักจะรีรอสนทนาด้วยสมิงสอตุดนานๆลางทีตละเจ้ามุกอายออกมาเช้าจะกลับก็ต่อใกล้เพลนถึงเวรโชอั้วออกมาหากเพลาเพลนแล้วจะคืนที่อยู่ก็ต่อบ่ายทั้งสมิงสอตุดมีความเหิมสุมดวงจิตอยู่มากแล้วขณะสนทนาด้วยสนมโปรดคนใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวนั้นสิ่งใดมั่วสุมอยู่ในดวงจิตมิสู้ประหยัดก็สำแดงพิรุธออกโดยกริยาทั้งตละเจ้ามุกอายอายุยังน้อยความสุขุมรอบรู้อันเป็นชั้นเชิงไม่รู้ระวังยามเจรจาพาทีด้วยสมิงสอตุดสิ่งใดซาบซึ้งดื่มด่ำในใจไม่รู้งำไว้ในหน้าก็กระทำพิรุธโดยกริยามหาดเล็กและข้าคนในบริเวณพระที่นั่งหอพระเห็นประหลาดทั้งวิสัยผู้น้อยใคร่ส่อเสียดผู้ใหญ่ก็ค่อยกระซิบกริยาพาทีซึ่งคนทั้งสองปฏิบัติต่อกันเป็นเนื้อความยาวออกไปถึงโชอั้วก่อนตละเจ้ามุกอายและนางโชอั้วเป็นคนมีอารมณ์ร้อนฟังความใดใคร่รู้ให้เห็นแลจริงประจักษ์ก็วางสายให้รางวัลสำหรับจะสืบเสาะลักษณะคนทั้งสองเจรจาต่อกันสมิงสอตุดและตละเจ้ามุกอายไม่ทันรู้ว่ากิริยาแห่งตัวเป็นพิรุธแก่ผู้อื่นแต่ยามใกล้ชิดคะเนว่าจะกล่าวเนื้อความสรรพยอกต่อกันโดยไม่ได้ยินถึงผู้อื่นแล้วก็เอื้อนคำสรรพยอกโดยวิสัยชู้คู่สวาททั้งปวงคนอันทำหน้าที่เป็นกองสอดแนมสอดส่องของนางโชอั้วก็เอากริยาทั้งนั้นเสนอแก่มูลนายตัวและแม่นางโชอั้วก็เอาเนื้อความซึ่งตัวเห็นเป็นพิรุธนั้นบอกแก่แม่นางอัครมเหสีปิ่นหญิงสำหรับองค์ตะเบงชเวตี้เล็งว่าการนั้นใหญ่หลวงนักตัวถือว่ามีคนที่คอยปรึกษาการที่ลึกซึ้งอยู่แต่ผู้เดียวเฉพาะบุเรงนองก็ออกอุบายให้โชอั้วไปเอาตัวบุเรงนองเข้ามาว่าอีกสองราตรีพระเจ้าอยู่หัวก็จะสำเร็จพิธีตามกำหนดแล้วเผอิญแม่นางอัครมเหสีบังเกิดนิมิตประหลาดอย่างหนึ่งจะบอกแก่ผู้อื่นก็ยังไม่แจ้งว่าดีร้ายด้วยหากเป็นข้างร้ายจะกังวลพระทัยแก่พระเจ้าอยู่หัวจึงใคร่ปรึกษาบุเรงนองเสียก่อนโชอั้วออกมาเวรเช้าก็บอกความทั้งนี้แก่บุเรงนองเจ้ามหาอุปราชก็เข้าไปพร้อมด้วยโชอั้วและแม่นางนันทวดีอัครมเหสีก็แซงขับให้นางข้าหลวงและคนใกล้เคียงออกไปเสียเหลือแต่นางโชอั้วครั้นบุเรงนองถามว่า
แม่นางอัครมเหสีท่านนิมิตใดเป็นที่ประหลาดปิ่นหญิงก็ว่าการดังนี้มิใช่นิมิตหากเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวโดยใกล้ชิดยิ่งแล้วขอเชิญท่านฟังจากปากโชอั้วเองเถิดนางโชอั้วก็เล่าถึงคนโจทย์ขานกันมาเข้าหูแล้วครั้นวางสายคอยสังเกตและแกล้งทำเมียงรับใช้ไปใกล้ยินถนัดท้ายคำซึ่งคนทั้งสองปราศัยต่อกันแล้วก็ประจักษ์ว่าเป็นเนื้อความสวาดสั่งเสียอะไรแก่กันเจ้ามหาอุปราชก็ว่าการนี้เป็นเรื่องใหญ่นักอย่าเพ้อด่วนชี้เอาโดยง่ายชะนี้เพราะผลเกิดขึ้นแล้วผลพินาศก็จะปรากฏแก่คนหลายฝ่ายด้วยกันฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวกำลังกลัดกลุ้มกังวลอยู่อย่างหนึ่งมากระทบเรื่องนี้ก็จะโกรธกริ้วเป็นเบื้องต้นแล้วจะชอกช้ำเสียพระทัยเป็นบั้นปลายอันหนึ่งความพินาศก็จะได้แก่มุกอายเป็นเหตุให้สายสัมพันธ์ระหว่างผู้การประเทศและกรุงยะไข่ขาดสะบั้นยากแก่ข้าทหารแลม้าศึกช้างศึกทั้งปวงโชอั้วนั้นเกลียดชังแต่ละเจ้ามุกอายจับใจอยู่แล้วก็ว่าบุเรงนองท่านอย่ามัวเพ่งคนกาลีจิตทั้งสองนี้ด้วยใจพระอยู่เลยข้าพเจ้าถึงอายุน้อยแต่ได้เห็นควันกระนี้ก็พอจะรู้ที่เกิดต้นเพลิงก็แหละประดาคนในราชสำนักตะเบงชเวตี้นี้ยกพระเจ้าอยู่หัวเป็นใหญ่เสียพิเคราะห์เถิดยังจะเห็นหรือว่าไม่มีผู้ใดสนิทด้วยนางยะไข่เสมอด้วยสมิงมอนปลัดวังนั้นเลยคนทั้งสองมีกิริยาสนิทสนมก็ด้วยเริ่มแรกแต่ครั้งพระเจ้าอยู่หัวไปตีกรุงยะไข่ได้นางนั้นมาในทัพอยู่แล้วและนางนั้นใส่จริตจะให้องค์อาจเหมือนชายชอบนั่งม้าตระเวนอยู่ในอุทยานลางครั้งออกไปถึงท้ายวังเล่าคนติดตามประจำนอกกว่าสันโทเวผู้อามุกอายแล้วก็มีแต่สมิงสอตุดเนืองๆจะเด็ดเกรงแก่ข้อปรักปรำของโชอั้วจะอื้อเฉาก็ตัดเสียว่าเพราะคนผู้นี้คุ้นอัธยาศัยกันมาแต่วาระแรกที่มุกอายสู่บารมีพระเจ้าอยู่หัวกระมังอยู่จึงเจรจาโดยถ้อยคำสนิทเป็นเหตุให้คนมิรู้ชัดสำคัญเป็นความสวาดแก่กันครั้นเห็นโชอั้วทำทีจะคานขึ้นเสียงเป็นการใหญ่บุเรงนองก็ห้ามเสียว่าเรื่องนี้วันคืนยังมิสิ้นลงวันพรุ่งวันมะรืนนี้ข้าพเจ้าจะเก็บคำท่านมาใคร่ครวญและคอยสังเกตไว้ผู้หนึ่งผิดนักมิช้ามินานก็คงจะแจ้งเท็จจริงเองแต่เพลานี้ขอเสียทีโชอั้วท่านอย่าเก็บไปปรารภด้วยผู้ใดนอกกว่าเราสามคนเท่านี้แม่นางอัครมเหสีขยับปากจะพูดก็เห็นบุเรงนองขยิบตาให้หน้าเป็นกลล่วงรู้อัธยาศัยกันอยู่ก็ปลอบโชอั้วว่าน้องเราจงสงบก่อนอย่างหนึ่งโชอั้วเป็นบริจาริกาคู่ขันด้วยมุกอายอยู่ขืนอื้ออึงขณะนี้เพื่อสมจริงตามคำน้องท่านก็จะแพร่งพรายให้มุกอายและสมิงปลัดวังรู้ตัวเสียก่อนหรืออย่างหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวนั้นน้ำพระทัยเที่ยงตรงอยู่หากหลักฐานไม่มั่นคงขณะนี้เล็งเสียข้างโชอั้วใส่ใครป้ายผิดมุกอายก็จะลดที่ทรงพระเมตตาโชอั้วกลับไปเพิ่มพูนข้างมุกอายฉะนั้นการนี้จงไว้แก่พนักงานข้าพเจ้าแล้วเจ้ามหาอุปราชกำหนดลู่ทางโดยลำพังเองโชอั้วไม่ชอบใจอยู่แต่จะโต้แย้งก็เห็นไม่สมควรกระนั้นก็ลาเสียจากที่นั้นครั้นโชอั้วกลับแล้วแม่นางนันทวดีก็ว่าเมื่อกี้ข้าพเจ้าจะพูดโดยทำนองโชอั้วที่ค้านต่อคำท่านอยู่หากเห็นบุเรงนองท่านขยิบตาก็นึกว่าท่านมีแยบยลอื่นจึงได้คล้อยตามคำท่านส่วนน้ำใจนั้นมิใช่ลำเอียงเข้าข้างชังมุกอายแต่ก็สงสัยดุจโชอั้วเช่นกันเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้ามิได้แยบยลอย่างอื่นแต่การชนิดนี้มิได้ยินหรือเห็นแก่ตาแก่หูแล้วก็มิใครจะคิดสงสัยผู้ใดเลยมุกอายนั้นข้าพเจ้าเคยได้ใกล้พออย่างอัธยาศัยออกอยู่บ้างเห็นว่านอกกว่าน้ำใจเด็กแล้วนิสัยก็รักการของผู้ชายชอบนั่งม้าแลดูทหารรำอาวุธต้องด้วยอัธยาศัยมังตราอยู่ทั้งจอมคนก็เมตตาแก่มุกอายเป็นอันมากแลหรือมุกอายจะไม่พักดีมั่นในจอมคนแม่นางนันทวดีก็ว่า
ข้าพเจ้าจะพูดสิ่งใดก็กระดาปากจะเป็นประหนึ่งคนใจชั่วที่มักจะสงสัยผู้อื่นทำดุจใจตัวท่านกล่าวมุกอายน้ำใจประหนึ่งเด็กก็ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าจักได้อุปมาด้วยคำท่านเป็นบรรทัดฐานสืบไปด้วยมุกอายครองน้ำใจเด็กนี่แล้วประกอบกับคนยันว่าเจรจาสัพยอกกันเป็นพิรุธข้าพเจ้าค่อนข้างจะลงเนื้อเชื่อคำโชอ้วบอกกล่าวมาด้วยมังตราพระเจ้าอยู่หัวนั้นมาดว่าจะอัธยาศัยเกื้อกูลแก่คนรักให้ประจักษ์ว่าช่างเมตตาก็ดีแต่พระเจ้าอยู่หัวเป็นใหญ่กำเนิดแล้วในที่สูงหาคนเทียมทันมิได้ต่อเกิดแล้วก็ย่อมกล่าวได้ว่าประสบแต่คนเอาใจพระเจ้าอยู่หัวฐานคนกอบด้วยเมตตาข้างหนึ่งและทำการใดก็เอาแต่ใจตัวเองเป็นประมาณข้างหนึ่งวิสัยมนุษย์นั้นย่อมชังแต่ความที่ตัวต้องเป็นฝ่ายเอาใจฉะนั้นหากลบลบแล้วผลที่เกิดแก่ความเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวนับว่าน้อยกว่าน้อยจะเทียบกับความชังอันตัวต้องเป็นฝ่ายยอมตามใจนั้นมิได้ความรู้สึกภายในสำหรับน้ำใจเด็กมีดังนี้ลังทีสมิงสอตุดรู้ที่โอนอ่อนมุกอายก็จะพลอยอ่อนตามลงใจด้วยคนผู้นั้นทั้งสถานหนึ่งสมิงสอตุดนั้นฐานะต่างกว่าท่านบุเรงนองเป็นขุนนางใหม่พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เชิดไว้เสมอญาติดุจท่านสมิงสอตุดบังอาจทอดสนิทมาดว่าฉันข้ากับเจ้าก็ยังเป็นกิริยามิบังควรสมิงสอตุดก็ล่วงรู้การทั้งปวงดีอยู่ผู้หนึ่งปกติไม่น่ากระทำดังนี้นอกกว่าจะมีการอื่นลึกซึ้งเป็นที่ผูกพันแก่กันจึงจะบังอาจทำเจ้ามหาอุปราชก็ว่าการข้อนี้ไว้พนักงานข้าพเจ้าเถิดจะวางคนให้แยบยลเสียก่อนได้เรื่องถนัดแล้วจะทูลแด่แม่นางท่านเองแลจะเด็ดเห็นแม่นางปิ่นหญิงผู้นั้นยังพูดถึงเหมือนไม่ลงใจด้วยคำตัวอยู่ก็ว่าท่านกับข้าพเจ้านั้นยินคนว่าจะหลงคำโชอ้วแล้วเกลียดชังตัวเสียอย่างหนึ่งเป็นข้อหนักก็มิพักช่างเหตุรองผลให้สมควรและนางโชอ้วนั้นเป็นคู่ขันกับนางยะไข่ไหนเลยจะมองนางผู้นั้นในทางที่เป็นคุณย่อมคิดประหัตประหารให้อีกฝ่ายหนึ่งล่มลานไปจนได้อันหนึ่งข้อกล่าวนี้เป็นความชะกันอยู่และเราก็ยังมีหลักฐานจะยันเอาความผิดให้ได้ถนัดน้องท่านจึงมิชอบที่จะด่วนวู่วามไปไว้พนักงานข้าพเจ้าสอดส่องสอบสวนให้แม่นยำเสียก่อนจะดีกว่าใครผิดใครถูกฉันใดจะได้พิจารณาไปตามกระบวนและเจ้าจะเด็ดยังเห็นสีหน้าแม่นางนันทวดีเครียดอยู่เล่าก็หาช่องลุกลาไปเสียแต่บัดนั้นข้างฝ่ายตะละเจ้ามุกอายนั้นเล็งการตระหนักว่าอันความเรื่องนี้แม้นล่วงถึงหูแม่นางอัครมเหสีแล้วนางผู้นั้นมีความเคารพในตัวมหาอุปราชอยู่อย่างไรเสียก็คงจะเชิญตัวคนผู้นั้นเข้าไปปรึกษาเป็นแน่นอนแลบุเรงนองคนเจ้าปัญญาจะอย่างรู้ความตื้นลึกหนาบางอย่างไรมิแจ้งชอบที่เราจะได้รู้ไว้เพื่อคิดหาทางป้องกันให้สมควรตะละเจ้ามุกอายตริดังนี้แล้วก็ตกรางวัลนางข้าหลวงหนึ่งในตำหนักพระอัครมเหสีไว้สำหรับคอยส่องสอดสดับความที่เกี่ยวแก่ตัวฉะนั้นความซึ่งทั้งสองปรึกษากันก็ดีโต้เถียงมิลงรอยกระทั่งบุเรงนองรับปากว่าจะสอดส่องให้ได้หลักฐานแม่นยำก่อนก็ดีเหล่านี้นางข้าหลวงที่เป็นไส้ศึกก็เร้นตัวอยู่กับฉากฟังเอาความได้ถนัดแล้วก็เก็บไปบอกตะละเจ้ามุกอายทั้งสิ้นนางยะไข่ตกใจเพียงสิ้นชีวิตแล้วและถือเสมือนนางข้าหลวงผู้นั้นรู้ความลับเต็มอกแล้วก็ปูนบำเหน็จให้เป็นอันมากแล้วแซงเจรจากลบเสียว่าครั้งนี้ถึงจะเป็นความเท็จและป้ายร้ายก็เป็นเนื้อความชะกันยิ่งอยู่จะรับรู้แต่เราผู้เดียวมิได้จำจะให้สมิงสอตุดรู้ด้วยและมุกอายเกรงการจะเจรจากันณพระที่นั่งหอพระอย่างเก่าจะประเจิดประเจ้อแก่คนมากหน้าก็มีหนังสือนัดหมายออกไปยังสมิงสอตุดอุบายทำป่วย
แล้วสมิงสอตุดก็คุมหมอหลวงเข้ามาดูอาการตละเจ้ามุกอายถึงข้างในและมุกอายแซงเล่าอาการพอมิให้พิรุษแล้วให้หมอหลวงรออยู่ทางหนึ่งหาช่องเจรจาเป็นการลับบอกความที่แจ้งมาให้ปลัดวังรู้และว่าการทั้งนี้เป็นการจวนตัวแล้วถึงหลักฐานเท็จจริงมิได้ประจักษ์หากให้พระเจ้าอยู่หัวระแวงสงสัยได้มิเร็วก็ช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าคงจะได้อันตรายน้ำใจข้าพเจ้านั้นใครให้ท่านแต่งม้ามีฝีเท้าเอาตัวรอดหนีกลับถิ่นเดิมข้าพเจ้าเสียสมิงสอตุดก็อะไรตละเจ้ามุกอายยิ่งนักแลว่าซึ่งท่านจะหนีกลับบ้านเมืองเท่านั้นข้าพเจ้าจะไปด้วยท่านกระไรได้ด้วยมาดว่าพระราชบิดาท่านรักท่านตัดมิได้แต่บิดาท่านย่อมยินดีในองค์ตะเบงชเวตี้มีหรือจะมีความเมตตาแก่ข้าพเจ้าเล่าตละเจ้ามุกอายก็ว่าจำเป็นไม่เห็นทางอื่นนอกกว่าทางนี้แล้วบทที่269คิดโค่นราชบัลลังก์สมิงสอตุดก็กัดกรามด้วยน้ำใจหึกแล้วกล่าวขึ้นเหี้ยมว่าหนทางนั้นไม่ได้อับจนเสียหากทว่าข้าพเจ้าจะถามท่านเป็นคำตายข้อหนึ่งน้ำใจแต่ละเจ้าท่านนั้นยังยินดีในข้าพเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือมุกอายก็ว่าเป็นไรท่านมาพูดชะนี้ข้าพเจ้ามิใช่มอบตัวเป็นสิทธิ์แก่ท่านมาก่อนพระเจ้าอยู่หัวตะเบงชเวตี้บำรุงเลี้ยงข้าพเจ้าก็ประจักษ์ว่าโปรดปรานหนักอยู่แล้วแม้นมิได้ยินดีด้วยท่านยิ่งกว่าสิ่งใดอื่นมีหรือจะทำการให้ร้อนแก่ตัวเองชะนี้สมิงสอตุดเหลียวหน้าเหลียวหลังแน่ใจว่าหาหูอื่นมายินมิได้แล้วก็ถามซ้ำว่าตำแหน่งสนมหนึ่งของพระเจ้าหงสาวดีเท่านี้ท่านจุใจแล้วไม่พักปรารถนาจะเป็นนางพญาอัครมเหสีหรือมุกอายจึงว่าท่านพูดเป็นความกำกวมอาจตอบได้สมิงปลัดวังจึงว่าข้าพเจ้าถือท่านเป็นที่รักดังดวงใจและแก้วตากรณีก็หมายใจจะตั้งท่านไว้ในตำแหน่งนางพญาปิ่นหญิงหงสาวดีบัดนี้การก็รัดตัวเข้ามามากนักเหมือนฟ้าดินกำหนดให้ข้าพเจ้าลงมือทำการอย่างหนึ่งข้าพเจ้าจะเอาสมบัติในเมืองหงสาวดีเสียมุกอายท่านเป็นยอดหญิงประจำใจข้าพเจ้าก็จะได้เป็นใหญ่อยู่ในเมืองหงสาวดีมิต้องพักกระเสือกกระสนหนีภัยให้ได้ร้อนไปถึงเมืองยะไข่นางยะไข่ก็ว่าสมิงท่านเจรจาใหญ่เกินตัวนักตัวท่านเท่านี้หรือจะคิดเอาเมืองหงสาวดีได้สมิงสอตุดก็ว่าฉะไหนการเพียงเท่านี้มุกอายจึงหมิ่นว่าข้าพเจ้าจะเอามิได้ทั้งจะทำโดยแยบยลมิให้เดือดร้อนแก่ตัวหรือเนื้อความแพร่งพรายว่าข้าพเจ้าส่องสมผู้คนสถานใดเลยมุกอายก็ว่าถึงข้าพเจ้าเป็นหญิงก็พอจะแจ้งว่าการชนิดนี้จะต้องใช้ผู้คนอันหลงใจด้วยเป็นอันมากพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นนอกกว่าจะมีอำนาจเสวยบุญเป็นพระเจ้าอยู่หัวและเทวราชทั่วหน้าสวามิภักดิ์ยากแก่คนใดจะแข่งบุญแล้วยังบุเรงนองมหาอุปราชพี่เขยตะเบงชเวตี้ก็กล้าแข็งเป็นใหญ่ในราชการทหารคนรักทั้งแผ่นดินอยู่ท่านนั้นว่าแต่ราชการวังคนขึ้นส่วนน้อยก็ยังเป็นแต่พลเรือนเป็นประมาณสมิงสอตุดหัวเราะเอาแล้วว่ามุกอายดวงใจข้าพเจ้าอย่าหวาดวิตกเลยข้าพเจ้าว่าแต่ต้นแล้วว่าการครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องส่องสุมคนเองหากจะเอาลมปากเป่ายืมมือผู้อื่นแต่เราสองเหมือนมอบชีวิตแก่กันแล้วมุกอายท่านฟังไว้แต่พอใจชื้นอย่าพลั้งปากเจรจาการใหญ่นี้ด้วยผู้ใดเลยด้วยบัดนี้เหมือนบุญเราสองจะได้ครองกันโดยสวัสดีจึงบันดาลการใหญ่อย่างหนึ่งใต้บุญตะเบงชเวตี้เกิดมีเขาแปรปรวนอันหนึ่งลางพิบัติถึงกับจอมคนก็ต้องเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้เหมือนจะบอกอยู่แล้วว่าถึงคราวลางทีจะได้การข้างข้าพเจ้าอยู่ด้วยในพื้นธรณีลุ่มแม่อิระวดีนี้
มาดว่าจะแยกเมืองเอกเมืองโทต่างหัวเมืองกันหลายก็จริงแต่คนในภูมิประเทศนี้ก็มีแต่มอญพม่าสองเผ่าเป็นสำคัญและหงสาวดีที่นี้ก็เป็นรากเหง้าของชาวรามันตะเบงชเวตี้พม่าชาวตองอูจู่ลู่มหักเอาหงสาวดีได้นั้นมาดว่าพระราชทานทองคำให้เคล้าอาหารก็เหลือฝืนที่จะให้ชาวรามันคนใดพักดียินดีด้วยตะเบงชเวตี้จนลืมความพินาศของเชื้อชาติตัวอยู่แล้วสิพระเจ้าหงสาวดีปัจจุบันประกอบกรรมเป็นปฐมไว้ล้างพระเจ้าสการวุฒิพีและสอพิญญาเชื้อสายเสียทั้งแทงไขลูชาวรามันเชือดเอาเนื้อใส่เพลิงเผาอาจารย์ตัวก็ดีเหล่านี้ก็กินใจชาวรามันอยู่แล้วสิบัดนี้องค์ตะเบงชเวตี้ยังประกอบเป็นครุกรรมอีกคือประหารทหารรามันอันตามเสด็จพระราชดำเนินไปศึกกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ก็เจ็บแค้นอยู่ทั่วทุกอกตะเลงชาวหงสาวดีบัดนี้เชื้อพระวงศ์พระเจ้าหงสาวดีองค์เดิมยังมีชีวิตอยู่อีกผู้หนึ่งชื่อมะเตารามะและมะเตารามะผู้นี้ก็เป็นราชบุตรพิญญารานพระราชบิดาเดียวกับสการวุฒิพีมะเตารามะเป็นโอรสองค์ใหญ่เสียอีกหากเกิดแต่มารดาเสมอนางสนมจึงไม่ได้กินสมบัติมิหนำสการวุฒิพีแหนงพระไทยมะเตารามะกลัวภัยจะถึงแก่ชีวิตก็ละอิสริยาศเสียผนวดเป็นสงฆ์แล้วไม่ได้สนใจในการแผ่นดินพอใจเดินป่าเสาะหาว่านยาดุจภิกษุผู้ยากหาญาติโยมอุปการะมิได้พระเจ้าสการวุฒิพีก็สิ้นที่แหนงพระไทยและชาวนอกที่ไกลพระนครหงสาวดีนั้นก็ยินว่านับถือภิกษุมะเตารามะยิ่งอยู่ต่อทุดงไปถึงที่ใดคนก็โจทย์ถึงอภินิหารอันมั่นคงบำเพ็ญพรตนี้มากอยู่ครั้นสการวุฒิพีสิ้นแล้วสมบัติได้แก่ตะเบงชเวตี้กรณีสายในก็เอาข่าวมาแจ้งแก่ข้าพเจ้าว่าชาวเมืองแขวงนอกก็ใครจะให้สมบัติเมืองหงสาวดีได้แก่ภิกษุมะเตารามะมะเตารามะก็เอออด้วยแลแต่งคนเข้ามาเจรจาด้วยข้าพเจ้าบัดนี้คนที่ใช้มาก็ยังอยู่ณเรือนข้าพเจ้าแจ้งว่าคนผู้ที่ลงใจด้วยภิกษุเชื้อพระวงศ์หงสาวดีที่คอยเงี่ยโสดตั้งใจอยู่ว่าเมื่อใดมะเตารามะประกาศบุญก็จะจับอาวุธลุกขึ้นทำการด้วยมะเตารามะแต่ภิกษุผู้นี้เกรงแก่กิติศัพท์ตะเบงชเวตี้และบุเรงนองอยู่แต่งคนเข้ามาปลอบโยนข้าพเจ้าให้คำนึงถึงเผ่ารามันอันถูกย่ำยีแล้วให้เข้ารับทำการภายในต่อข้าพเจ้าตกปากภิกษุมะเตารามะจึงจะผลัดจีวรออกเอาเกราะใส่แทนสู้ด้วยกองทัพตะเบงชเวตี้สืบไปมุกอายก็ว่ากำลังรีพลของตะเบงชเวตี้จักรพรรดิภูกามนั้นแต่ยกไปราวีประเทศที่ไกลเช่นกรุงศรีอยุธยาเสียอีกก็ยังอาจกลับได้โดยไม่เสียไพร่พลเลยเสมอกับผู้ที่ลงใจกับภิกษุผู้ยากเท่านั้นจะคารณาแก่เดชานุภาพตะเบงชเวตี้และบุเรงนองหรือสมิงสอตุดก็ว่ามุกอายท่านไม่รู้กระแสความแผ่นดินการจะต่อสู้ด้วยศัตรูภายนอกนั้นกองทัพย่อมทำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็มีกำลังเข้มแข็งยิ่งนักแต่กลับจะปราบศัตรูภายในจะต้องแยกฝ่ายใดเป็นมอญเป็นพม่าทั้งต้องเลือกว่ามอญใดยังพักดีไม่พักดีเช่นนี้ก็ยากกว่าปราบศัตรูภายนอกเสียอีกอันหนึ่งข้าพเจ้าร่วมใจด้วยมะเตารามะแล้วก็อาจวางอุบายให้เหล่าตะเลงทั้งหลายร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นโดยหนุนมะเตารามะทำการแล้วค่อยเพชรทูลให้พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าการที่เกิดขึ้นนี้เสมอการน้อยไม่จำเป็นยกรีพลไปให้มากเสียพระเกียรติแต่งแต่ทหารหลวงกองหนึ่งไปปราบก็ได้ครั้นตะเบงชเวตี้เห็นด้วยข้าพเจ้าได้แต่งคนน้อยไปเสียทีมะเตารามะให้ปรากฏเสียครั้งหนึ่งบรรดารามันทุกเมืองทุกแขวงที่ขึ้นแก่หงสาวดีแต่ก่อนแลลังเลมิใครเชื่ออภินิหารภิกษุมะเตารามะก็จะกลับนิยมขึ้นตกว่าเหมือนเสี้ยมให้โคชนสองตัวมาประหารกันเองผิดนัก
โคตัวหนึ่งที่บาดเจ็บถึงแก่ชีวิตนั้นจะได้แก่ตะเบงชเวตี้เบื้องนี้แม่นางก็เป็นอิสระเหมือนสมประสงค์แห่งเรามุกอายก็ว่ามะเตารามะได้ชัยแผ่นดินและความเป็นใหญ่ก็ได้แก่มะเตารามะท่านจะได้แผ่นดินฉันใดสมิงสอตุดก็ว่าข้าพเจ้าใกล้บัลลังก์กว่าตะเบงชเวตี้สิ้นข้าพเจ้าจะหาช่องปรงชีวิตเรียงนองเสียแล้วตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่บ้างคนก็จะเห็นสมควรผู้คนชาวตะเลงก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเบื้องนั้นข้าพเจ้าจะตั้งหน้าชิงชัยด้วยมะเตารามะสืบไปอันหนึ่งการเหล่านี้ก็ชี้แจงเสมอเพียงคร่าวๆสำหรับเราสองอิ่มใจแต่ละเจ้าท่านอย่าวิตกอย่างอื่นขอแต่ให้ท่านจงมั่นคงให้ข้าพเจ้าให้เต็มขนาดแล้วการนอกนั้นไว้พนักงานข้าพเจ้าเองมุกอายก็ว่าข้าพเจ้าเสมอพื้นปัญญาหญิงถึงไม่แจ้งที่ลึกก็พอเชื่อถือและยินดีด้วยสติปัญญาแห่งการภายหน้าของท่านอยู่สิมาวิตกบัดนี้ว่าการข้างหน้าไกลนักเรื่องร้ายอันตรายกับเราจะได้แก่พระกันพระเจ้าอยู่หัวคงไม่เนิ่นไปอยู่แล้วมัวรอแต่ความอิ่มใจข้างหน้าความร้อนความยากก็ดุดงาจักไหม้เสียก่อนถั่วสุกดอกเป็นไรท่านไม่รำลึกสิ่งนี้ตะเบงชเวตี้ลงอาญาแก่เราสองมิรับก็จำรับแล้วเมื่อนั้นพระการก็จะเอาชีวิตเราเสียก่อนจะได้สมบัติหงสาวดีสมิงสอตุดก็ว่ามุกอายท่านอย่าวิตกเลยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากที่บริกรรมทำพิธีครั้งนี้ฝ่ายท่านจงหาช่องทูลพระเจ้าอยู่หัวโดยด่วนว่าข้าพเจ้านั้นบังอาจเจรจาเหลี่ยมลองแทะโลมท่านยามห่างคนขณะท่านไปเฝ้าถวายปรนิบัติพระเจ้าอยู่หัวมุกอายเอามือตบอกแล้วว่าข้าพเจ้าไม่อาจเอาน้ำมันราดตัวโจรลงกลางกองเพลิงกรณีแล้วอย่าแนะเลยฝ่ายชู้ก็ปลอบว่าไม่ควรที่มุกอายจะวิตกด้วยความเมื่อแพร่งพรายครั้งนี้เห็นทีจะไม่หยุดอยู่เฉพาะเมียสองและพี่เขยพระเจ้าอยู่หัวคนทั้งสามนี้คงจะเพชรทูลจอมคนเป็นแน่แท้ฉะนั้นท่านรีบบอกเสียก่อนชะนี้ก็เหมือนท่านนี้บริสุทธิ์จะได้ประพฤติสมดังผู้อื่นกล่าวหานั้นมิได้หากท่านเห็นข้าพเจ้าบังอาจผิดด้วยลักษณะเสวกามาศที่ทรงชุบเลี้ยงใกล้ชิดเหลือเกินนักมุกอายท่านใคร่อย่างความคิดของข้าพเจ้าให้ถนัดท่านก็แซงตอบโต้เป็นสองในให้ข้าพเจ้ากำเริบใจแลการก็สมจริงทุกประการมุกอายทูลชะนี้ตะเบงชเวตี้ย่อมเห็นความสุจริตแห่งท่านเพิ่มพูนพระเมตตาขึ้นอีกเป็นแน่แท้แต่ละเจ้าชาวยะไข่ก็ว่าท่านนั้นก็หมายจะทนุบำรุงซึ่งกันกับข้าพเจ้าให้ยาวยืนเป็นสุขวันหน้าการเพิ่งคลุมเครือเพียงเท่านี้จะโยนบาปให้ท่านหนีเอาตัวรอดผู้เดียวฉันใดสมิงสอตุดจึงว่าทั้งนี้เป็นอุบายใช่แนะให้ท่านปลีกดอกและข้าพเจ้าก็จะทูลพระเจ้าอยู่หัวเป็นเนื้อความกล่าวโทษท่านว่ากิริยามุกอายหลุกหลิกไม่สมพระเจ้าอยู่หัวจะเลี้ยงไว้เป็นบริจาริกาเลยแต่เข้าใกล้ขุนนางฝ่ายหน้าอันเป็นชายแล้วไม่รู้จักระวังกิริยาพาทีดุจนางในทั้งปวงประการหนึ่งข้าพเจ้าเห็นลักษณะไม่สมแก่พระเจ้าอยู่หัวเลี้ยงไว้คู่บุญก็แสร้งทามสวาดหวังจะให้ประจักษ์นิสัยส่วนที่ซึ้งแห่งท่านก็ได้ความสมจริงจึงทูลแก่พระเจ้าอยู่หัวตะเบงชเวตี้คนกลางฟังกรณีก็จะเห็นว่าเราสองเนื้อแท้ต่างก็พักดีในพระองค์มิหนำพักดีที่อย่างสูงกระทั่งกล้าประพฤติที่ล่อแหลมหวังจะให้ได้ความจริงต่างฝ่ายต่างเราทูลก็หาความผิดแก่เรามิได้และทีนี้ผู้ใดบอกเรื่องเราแก่พระเจ้าอยู่หัวแล้วจอมคนก็จะใส่หัวเสียเพราะถือว่ารู้ความจริงที่ยิ่งกว่ามามุกอายก็ว่าสาธุปัญญาท่านล้ำเลิศสมควรข้าพเจ้าจะฝากชีวิตอยู่แล้วเมื่อสมิงสอตุดกำหนดการนั้นเป็นอันดีแล้วก็สั่งมุกอายไว้ว่าสืบแต่นี้อีก2 วันกว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกจากที่บริกรรมนี้แม้นปะหน้ากันแล้วก็ให้สนทนาต่อกันโดยปกติมิพักต้องซ่อนต้องงำกิริยาพิรุธแก่ใครได้ม
มุกอายก็รับเอาคำและสมิงสอตุดคืนเรือนแล้วก็เรียกเอาสายลับที่มาแต่ภิกษุมตารามะเข้ามาสอบถามให้แน่ถนัดอีกครั้งหนึ่งแจ้งความพร้อมใจและกำลังผู้คนเป็นอันดีแล้วสมิงสอตุดก็ให้คนเดินเหินข่าวผู้นั้นพักอยู่กับตัวอีกคืนหนึ่งก่อนจะมีหนังสือบอกไปถึงภิกษุมตารามะในหนังสือนั้นว่าข้าพเจ้าสมิงสอตุดข้าเก่าในพระเจ้าหงสาวดีองค์เดิมขอประนตอภิวาทมายังพระเจ้าลูกเธอมตารามะข้าพเจ้าแจ้งข่าวตื้นลึกทั้งปวงแล้วความปิติยินดีนั้นก็ยิ่งกว่าผู้เฒ่าอันคลั่งบุญบาปมายินข่าวพระศรีอานเสด็จมาโปรดเสียอีกด้วยข้าพเจ้าทุกวันนี้มาดว่ามียศใหญ่ให้คนทั้งปวงเห็นว่าสมบูรณ์พูนสุขก็ดีแต่สิ่งซึ่งเหมือนเสี้ยนเสียดใจเพราะตัวได้กำเนิดเป็นรามันโดยชาติเท่านี้ร้อยยศสมบัติให้ยิ่งกว่าที่ได้อยู่นี้ก็เห็นจะหักความรู้สึกภายในลงมิได้เลยอุปมาดุดนกเหยี่ยวกับนกเขาเวลาสำราญต้องการกลางวันกลางคืนมิได้เสมอกันข้าพเจ้าอยู่ทุกวันนี้มองหน้ารามันหงสาวดีจะได้อย่าคิดตะขิดตะขวงใจมิได้แล้วรำลึกอยู่เป็นนิดว่าไหนเล่าชาวหงสาวดีทั้งปวงจะรู้ตื้นลึกในอกข้าพเจ้านั้นเป็นฉันใดแต่พระเจ้าลูกเธอท่านแจ้งการตื้นลึกในอกข้าพเจ้าสู้ให้คนมาปรึกษาการใหญ่ครั้งนี้ก็เห็นว่าจะสิ้นเคราะห์พ้นที่จะวิบากอยู่แล้วข้าพเจ้ายินดีที่ชาวเราจะพ้นแอบพม่าอย่างหนึ่งยินดีซึ่งรัศมีเราราชวงศ์มกโทอันหมองไปชั่วครู่นั้นจะกลับเรืองจรัสขึ้นเสมอครั้งมังสุระมณีจักรราชาที่ราชเป็นใหญ่ในแผ่นดินหงสาวดีพระเจ้าลูกเธอท่านทำการครั้งนี้หากจะมีอุปสรรควิบากใดให้ท้อก็ให้รำลึกถึงความอันพระองค์สืบเลือดผู้กล้ามาแต่มกโทพระเจ้าช้างเผือกและมหาราชมังสุระมณีจักรมาดับความท้อถอยเสียเถิดและการจะตั้งตัวซ่องสุมผู้คนประกาศบุญให้ปรากฏเปิดเผยแก่คนทั้งปวงนั้นประกาศณเมืองพระสิมที่ประทับปัจจุบันนี้ก็ดีอยู่แล้วอย่าขึ้นมาหัวเมืองข้างเหนือหงสาวดีเลยเพราะหัวเมืองข้างเหนือคือแปรและอังวะนั้นหลงงมงายเชื่อบุญตะเบงชเวตี้ก็จะสะดวกแก่ตะเบงชเวตี้จะองค์การขึ้นไปให้หัวเมืองทั้งสองยกลงมากระนาบให้ละล้าละลังทำการเนิ่นช้าแก่เราได้ข้าพเจ้าจึงเตือนให้ตั้งไว้ณเมืองพระสิมอย่างหนึ่งมังตราชาวตองอูนั้นเทพพยดาเจ้าตรัสชี้คาดชะตาให้ปรากฏแล้วถึงอัศนีบาทตกลงมาประหารควานพระคชาฐานพระที่นั่งเป็นลางและตัวมังตราร้อนใจกลัวลางพิบัติหนักก็เข้าพิธีสะเดาะพระเคราะห์บริกรรมอยู่บัดนี้ให้พระเจ้าลูกเธอท่านเอาลางพิบัติทั้งนี้ประกาศแก่ราษฎรชาวรามันด้านใต้จะได้เกิดน้ำใจฮึกเหิมมิได้เกรงแก่ทหารหลวงด้วยเชื่อบารมีพระเจ้าลูกเธอยิ่งขึ้นข้าพเจ้าอยู่ในเมืองหลวงบัดนี้จะคอยสังเกตท่วงทีตื้นลึกแล้วแจ้งมาให้พระเจ้าลูกเธอท่านแจ้งเนืองๆอันหนึ่งความสำคัญข้อหนึ่งนั้นเบื้องว่าประกาศบุญชั้นแรกนั้นอย่าเพิ่งให้ปรากฏกำลังผู้คนว่ามีมากพระเจ้าตะเบงชเวตี้นึกว่าเหตุน้อยก็จะส่งเพียงทหารกองน้อยออกมาทำกำราบพระเจ้าลูกเธอท่านก็อาจตีให้พ่ายได้โดยง่ายและจะได้ถือเป็นอภินิหารกล่อมใจผู้คนที่เข้ามาสวามิภักดิ์ว่าสู้บารมีพระเจ้าลูกเธอท่านมิได้ข้าพเจ้าขอถวายประนตมายังบัวบาทพระเจ้าลูกเธอจงอย่าระแวงแคลงในสถานใดเลยสมิงสอตุดสลักหนังสือเป็นอันดีแล้วก็มอบให้คนเดินข่าวแล้วแจ้งเบี้ยแลเงินตราให้คนผู้นั้นเป็นอันมากคนเดินข่าวก็รีบกลับไปยังมะตารามะภิกษุและเมื่อสมิงสอตุดวางอุบายโดยแน่ใจเป็นอันดีแล้ว
วันอีกเพลาเดียวพระเจ้าอยู่หัวจะพ้นกำหนดออกจากที่บริกรรมสมิงสอตุดไม่ได้เกรงแก่ความลับของตัวจะล่วงรู้ถึงหูอื่นยามมุกอายออกมามาดว่าจะสังเกตเห็นบุเรียงนองจับตาระแวงอยู่สมิงสอตุดก็แสร้งสำแดงกิริยาทอดสนิทให้ประจักษ์แก่ตาบุเรียงนองไม่ได้มีอันหวั่นกลัวจะเด็ดดูกิริยาว่าสมิงสอตุดกระด้างเหิมเหลือเกินนักแต่สมิงสอตุดก็เป็นขุนนางยศใหญ่ทั้งเป็นคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวผู้หนึ่งทั้งกับตัวนั้นสมิงสอตุดก็นอบน้อมเป็นอันดีจะเด็ดเห็นแก่อัธยาศัยสมิงสอตุดก็คิดข้างจะหาทางทักท้วงโดยดีก็กลายเข้ามายังกลางที่ชายหญิงคู่ชู้นั้นเจรจากันแล้วเจ้ามหาอุปราชก็บอกแก่สมิงสอตุดว่าเพลายามสองวันนี้พระเจ้าอยู่หัวจะพ้นกำหนดออกจากบริกรรมแล้วจึงบ่ายวันนี้ขอเชิญสมิงผู้ใหญ่ท่านไปที่อยู่ข้าพเจ้าจะได้ปรึกษากันถึงความเรียบร้อยในการพิธีทั้งปวงสมิงสอตุดก็รับคำครั้นบุเรงนองพ้นไปจากที่นั้นแล้วสมิงสอตุดก็บอกแก่ชูรักแห่งตนว่าผิดนักเวลาวันนี้บุเรงนองคงจะมีกระทู้เอาแก่ข้าพเจ้าด้วยเรื่องของเราเป็นแน่แท้และบุเรงนองผู้นี้ก็เหมือนหนึ่งองค์พระเจ้าอยู่หัวแม้นซักถามสิ่งใดเกี่ยวกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะบอกกับคนผู้นี้ตามอุบายและบุเรงนองซักถามท่านก็ให้ท่านแจ้งแก่บุเรงนองดุดข้าพเจ้าดุดกันมุกอายก็รับเอาคำแล้วบ่ายวันนั้นสมิงสอตุดก็ไปยังที่อยู่บุเรงนองเจ้าหนุ่มให้ปลัดวังนั่งในที่สมควรสมิงสอตุดก็ถามประจบให้เห็นเป็นที่อ่อนน้อมว่าเจ้ามหาอุปราชประสงค์จะสั่งเพิ่มเติมใดบ้างในการพิธีเจด็จก็ว่าการพิธีนั้นท่านก็เจนอยู่มิพักมีสิ่งใดเพิ่มเติมใหม่แล้วสิมีการสำคัญอย่างหนึ่งดอกจะต้องพูดเพราะท่านกับข้าพเจ้าเป็นข้าสนิทในพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันอย่างหนึ่งและมีความผูกพันซึ่งกันและกันในอัธยาศัยอย่างหนึ่งแล้วเจด็จก็ปรารภถึงความที่ตัวยินคนซุบซิบถึงความสนิทสนมระหว่างสมิงสอตุดกับมุกอายพระสนมพระเจ้าอยู่หัวสมิงสอตุดใคร่จะฟังหางเสียงบุเรงนองก็ว่าท่านเมตตากล่าวว่ามีอัธยาศัยผูกพันด้วยข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าบังอาจอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งตอบที่ถามนี้ทันทีเลยข้าพเจ้าจะถามท่านก่อนว่าซึ่งยินมาดังนี้ฝ่ายท่านเชื่อไม่เชื่อสถานใดเล่าเจด็จก็ว่าข้าพเจ้านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นยังว่าให้แน่ถนัดลงไปทั้งสองทางมิได้ด้วยจะว่าข้างเชื่อข้าพเจ้านี้ก็คลุกคลีกล้ำกลายสนิทด้วยนางฝ่ายในทั้งหลายผิดขุนนางฝ่ายหน้าทั้งปวงอยู่จะหาคนระแวงสงสัยข้าพเจ้าก็ลางทีจะได้หากคนทั้งนั้นไม่อาจพูดต่อหน้าจึงไม่แจ้งเข้าหูของข้าพเจ้ายินความไม่เชื่อข่าวท่านที่คนซุบซิบมาถึงก็เพราะเอาตัวเองเข้ามาอย่างเอาดังนี้หากจะว่าข้างเชื่อก็เห็นกิริยาท่านคบหาด้วยมุกอายนั้นก็เป็นที่สนิทแก่กันเหลือเกินนักทั้งนี้มิลงเราว่าอย่างก็ขอเตือนเอาว่าท่านคุมขนบเองแล้วแหล่ท่านมาประพฤติให้คนเห็นว่าท่านบกพร่องในขนบเสวกามาศอันดีเสียเองสมิงสอตุดก็แซงบีบน้ำตาให้แล้วแหล่ว่าข้าพเจ้าทำการทั้งนี้ก็รู้ว่าใหญ่หลวงเกินตัวนักบุเรงนองเห็นกิริยาสมิงเจ้าเล่ห์ผู้นั้นก็อึ้งอยู่ไม่แจ้งว่าสมิงสอตุดจะสารภาพแก่ตัวหรือประการใดสมิงสอตุดปลัดวังก็สำทับซ้ำว่าข้าพเจ้าทำการเหมือนเอามือจับเพลิงก็ย่อมว่าได้และการครั้งนี้เบื้องต้นก็หมายจะฝากความซื่อความตรงแห่งตัวไว้ให้แก่เทพพยดาสถานเดียวแต่บัดนี้เจ้ามหาอุปราชท่านมาทักทั้งสำแดงอัธยาศัยว่าเมตตาข้าพเจ้าชะนี้ก็เห็นว่าในมวลมนุษย์ข้าพเจ้าจะเอาท่านเป็นที่พึ่งฝากความจริงใจไว้ให้ผู้หนึ่งแล้วและสมิงสอตุดก็เล่าเนื้อความให้บุเรงนองฟังแต่กล่าวหวานล้อมยกตัวโดยอ้อมว่า
ข้าพเจ้าโดยตำแหน่งนั้นจะสอดส่องความประพฤติควรมิควรของข้าฝ่ายในก็เป็นกิจโดยหน้าที่อันภักดีพระเจ้าอยู่หัวอย่างหนึ่งข้าพเจ้าตระหนักกิริยานางยะไข่เหลาะแหละมิสมด้วยหญิงอยู่ในที่สูงบำเรอบาทยุคนพระเจ้าอยู่หัวใครจะยังให้แจ้งเท็จจริงประจักษ์จึงกล้าลองเอามือจับไฟหรือเอาศีรษะเข้าแลกขวานฟ้าชะนี้เจ้าพี่เขยคนมีอำนาจยินกรณีแล้วก็นิ่งเป็นครู่จึงถามว่าเบื้องต้นมุกอายสำแดงความลุกลนใดให้ปรากฏแก่ท่านสังเกตเห็นเล่าจึงว่านางนั้นเหลาะแหละและท่านบังเกิดความเอาตัวเข้าลองและโอกาสให้ท่านกล้าถึงสนิทด้วยนางนั้นครั้งใดสมิงสอตุดถึงกำหนดอุบายเป็นอันดีไว้แล้วแต่ขะแหนงอันระบุความสำคัญดังนี้ตัวไม่ได้เตรียมไว้ก็ประมาแลอึกอักภายในพักหนึ่งจึงว่าเบื้องต้นอยู่ห่างก็ไม่อาจสังเกตนี้ได้ถนัดกระทั่งเมื่อปีโน้นพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จออกทำวังช้างมุกอายและข้าพเจ้าตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นั้นนอกเขตประเพณีจึงประจักษ์กิริยามุกอายทอดตัวทำหูตากิริยาไม่สมกุลสตรีข้าพเจ้าจึงเจรจาด้วยให้พาดพิงไปทางเสน่หาและเจรจาแต่เพียงที่ให้เป็นความในลับแยบยลหากมุกอายชำนาญเชิงอยู่คำใดมาดว่าจะเป็นสองง่ามและมุกอายก็สู้แปรตีความให้ตระหนักออกมาเองข้าพเจ้าพิเคราะห์เหมือนนางยะไข่ผู้นี้แสสวาดอยู่และน้ำใจข้าพเจ้าผู้ฆ่าหมายเอาชีวิตถวายไว้ด้วยความภักดีพระเจ้าอยู่หัวก็ชังนางนั้นยิ่งนักหมายใจว่าล้วงหัวใจหญิงยะไข่ผู้นี้ออกมาให้ประจักษ์แล้วถึงจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดนางนั้นมากอยู่ก็จะขอกราบบังคมทูลให้พระเสียอย่าเลี้ยงให้หมองพระบารมีเลยเสด็จก็ว่าแล้วเรื่องนี้ท่านเคยทูลมังตราไว้สถานใดสมิงสอตุดก็ว่ายังหาได้กราบทูลบังคมมิได้ด้วยครั้งนั้นก็ยังไม่ได้สิ่งใดเป็นน้ำหนักให้มั่นลงไปแต่ครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวออกจากที่จำเริญภาวนาพิธีแล้วก็หมายใจจะกราบบังคมทูลเป็นแน่แท้แต่เมื่อได้เล่าสู่ท่านชะนี้ก็ดีอยู่แล้วเจ้ามหาอุปราชเอาบุญแก่ข้าพเจ้าได้โปรดเพชรทูลด้วยเถิดด้วยท่านเป็นคนกลางนี้ย่อมมีช่องจะอธิบายให้พระเจ้าอยู่หัวเห็นความสวามิภักดิ์และเจตนาดีแห่งข้าพเจ้าได้ถนัดยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะเข้าไปเพชรทูลเองหลังทีพระเจ้าอยู่หัวจะได้สิ้นที่วู่วามฟังไม่สิ้นความก็ทรงพิโรธแก่ข้าพเจ้าเจด็จก็ว่าการเท่านี้เป็นไรมีข้าพเจ้าพอจะเอาธุระของท่านได้หากยังไม่สิ้นที่สงสัยอย่างหนึ่งแต่ครั้งเสด็จออกไปทำวังช้างนั้นก็ก่อนศึกศรีอยุธยาจะก่อควันเสียอีกท่านก็ประจักษ์ความไม่สมควรของมุกอายแต่ครั้งนั้นเป็นไรมิคิดทูลพระเจ้าอยู่หัวเสียให้ประจักษ์ความภักดีแต่ครั้งนั้นเล่าสมิงสอตุดก็แก้โดยปัญญาไวว่าครั้งโน้นมาดว่าจะได้ต่อปากแก่กันก็ดีแต่หากข้าพเจ้าลังเลไม่แน่ใจอยู่อันหนึ่งอัธยาศัยมุกอายนั้นก็สำแดงให้ประจักษ์ว่ามิได้รักไว้ซึ่งความสงบเสงี่ยมตามแบบอิสตรีข้าพเจ้าก็ลังเลอยู่ว่าหรือความที่นางนั้นบังอาจต่อปากต่อตาด้วยข้าพเจ้านั้นจะเนื่องด้วยนิสัยจึงลังเลมาประจักษ์เอาต่อได้คลุกคลีใกล้ชิดณที่เฝ้าขณะพระเจ้าอยู่หัวเข้าพิธีครั้งนี้จึงตกลงใจครั้นผู้เรียงนองสอบถามถึงได้ต่อปากสิ่งใดเป็นนัดหมายสำคัญแก่กันบ้างสมิงสอตุดก็ปั้นลิ้นล้วนแต่เป็นคำคมคายเจด็จก็ฟังไว้ฉะนั้นไม่ได้ซักถามสมิงสอตุดอย่างอื่นอีกหากปลอบแต่ให้คลายใจและไว้กิริยาให้สมิงสอตุดประจักษ์ว่าลงเนื้อเชื่อคำปลัดวังผู้นั้นสนิทจะรับเป็นผู้เพชรทูลพระเจ้าอยู่หัวให้เองสมิงสอตุดก็สบายใจอยู่ด้วยคิดว่าบุเรงนองไม่ได้แคลงสิ่งใดในตัวแล้วเย็นนั้นสมิงสอตุดหาคนไปบอกให้คนสนิทของมุกอายอันอยู่ตำหนักพระอัครมเหสีออกมาหาตัวแล้วจดหมายเล่าความที่ตอบโต้ด้วยบุเรงนองให้มุกอายฟังทุกประการแล้วปลอบอย่าให้มุกอายตระหนกแล้วแลว่าซ้ำว่าซึ่งลวงบุเรงนองให้ลงใจลงได้อีกผู้หนึ่งนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีในการภายหน้า
ยิ่งเสียกว่าตะเบงชเวตี้เชื่อเองเสียอีกและคนผู้นี้บั้นต้นดูทีจะมีที่ระแวงเชื่อข้าพเจ้าอย่างมิสนิทอยู่ต่อได้เจรจากันนานช้านั้นแล้วข้าพเจ้าวอนเอาด้วยไม้อ่อนบุเรงนองก็ลงใจถึงกับรับเป็นธุระจะเจรจาด้วยพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวแทนข้าพเจ้าแล้ววันนั้นพระอาทิตย์อัสดงพระสงฆ์ราชาคณะก็เข้ามาจำเริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาแล้วพราหมณ์ปุโรหิตก็กระทำพิธีประกอบเป็นการใหญ่สำหรับองค์ตะเบงชเวตี้จักรพรรดิจะพ้นจากที่บริกรรมสะเดาะพระเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์สับด้วยฝ่ายในเป็นอันมากก็มายังสถานที่พิธีณพระที่นั่งหอพระกระทั่งพระอัครมเหสีซึ่งไม่เคยออกมาเฝ้าประจำเวรดุดมุกอายและโชอ้วก็เสด็จออกมาณคราวนั้นด้วยบุเรงนองนั้นลำดับโดยเชื้อพระวงศ์ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งก็ลุกนั่งอยู่ในหมู่คนใหญ่เป็นต้นพระอัครมเหสีและพระพันปีครั้นพระพันปีสารวนสนทนาด้วยพระนมเท่าเหล่าชีอยู่ตอนหนึ่งบุเรงนองก็ทูลพระอัครมเหสีว่าการสำคัญเรื่องนั้นข้าพเจ้าได้เค้ามูลมาแยบยลอยู่พระอัครมเหสีก็รู้ทันว่าบุเรงนองหมายถึงการอันสมิงสอตุดข้องเกี่ยวด้วยมุกอายพยักเอาบุเรงนองเข้ามาใกล้แซงพูดกลบเกลื่อนซักถามเกี่ยวกับการพิธีเป็นครู่พอมิให้คนทั้งปวงแคลงใจแล้วจึงค่อยกระซิบว่าท่านได้เค้ามูลมาฉันใดเสด็จก็กล่าวการทั้งนั้นให้แม่นางอยู่หัวฟังแล้วว่าสมิงสอตุดอ้างว่าประจักษ์กิริยามุกอายแต่ครั้งเสด็จออกไปทำวังช้างสิเพิ่งมากราบทูลเอาบัดนี้ไม่เห็นสมจริงเลยพิเคราะห์ดั่งสมิงสอตุดรู้เชิงจะไปไม่รอดบังความไม่มิดแล้วก็จะแก้เอาด้วยอุบายอันหนึ่งตัวทำการครั้งนี้เพราะภักดีพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าจะซ้อนกลล้วงความคิดคนอันคบกันเป็นชู้คู่นี้ให้จงได้ครั้นแม่นางแม่อยู่หัวซักจะเด็ดก็ยิ้มอยู่แล้วว่าความคิดอันนี้เล่าสั้นๆไม่ได้กระดากอายกับปากอยู่ท่านจงรับอุบายข้าพเจ้าไปแต่ข้าพเจ้าจะชวนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทำวังช้างซ้ำแล้วนันทวดีท่านตามเสด็จด้วยให้จงได้แล้วและกำหนดให้มุกอายตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกผู้หนึ่งไว้ถึงที่โน้นข้าพเจ้าจะเล่าอุบายทั้งสิ้นถวายเองนันทวดีแม่อยู่หัวก็พยักเอาและล่วงยามต้นทำพิธีสิ้นพระเจ้าอยู่หัวหมดภาระต้องบริกรรมตามพราหมณ์ราชครูกำหนดแล้วจอมคนนั้นอยู่ในที่กำหนดความรู้สึกภายในดังคนต้องจำจองสาหัสครั้นล่วงพ้นมาได้ก็มีหันษายินดีหาที่เปรียบมิได้อยู่สนทนาด้วยพระพันปีมารดาและพระนมเท่านิดหนึ่งเป็นกริยาแล้วลุกจากที่นั้นไม่คืนเข้าที่ประทับดำรัสจะลงสำราญณตำหนักน้อยในอุทยานและชวนเอาเจ้าหนุ่มพี่เขยให้โดยเสด็จด้วยเสด็จรับเอาแล้วแซงว่ากับพระอัครมเหสีต่อหน้าพระเจ้าอยู่หัวว่านันทวดีท่านปรารภระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวหนักเป็นไรจะคืนตำหนักท่านเสียไม่ตามเสด็จลงมาที่ประทับสำราญด้วยเล่าแม่นางอัครมเหสีจะบอกปัดแล้วหากเห็นคนพูดขม้นตาเป็นกลก็พลอยลุกขึ้นตามพระเจ้าอยู่หัวก็สบใจยิ่งนักสัพยอกเอาเจ้าเกลอเป็นกลว่าเดชะกุศลที่สู่ทรมานตัวสวดมนต์ภาวนานี้เห็นจะเป็นคุณแก่ข้าพเจ้าหนักแล้วกระทั่งนันทวดีจะยินดีไปสู่ตำหนักน้อยที่สำราญแห่งข้าพเจ้าด้วยสีหน้าระรื่นอันไม่เคยมีมาแต่ก่อนและพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จลงที่ประทับสำราญเจ้าพี่เขยเห็นพระเจ้าอยู่หัวกำลังเบิกบานฉะนั้นก็ชวนให้เสด็จออกคล้องช้างประทับณราวป่าชายทุ่งหันษาวัดดีต่อกระซิบแต่พอได้ยินกันสามคนว่าการเสด็จครั้งนี้นอกกว่าเป็นของที่เคยโปรดอย่างหนึ่งแล้วครั้งนี้มังตราท่านก็จำเป็นอยู่ด้วยท่านกระทำพิธีสะเดาะเคราะห์ทั้งนี้คนใกล้ที่พอรู้ข่าวก็จะอดหวั่นไหวแทนมิได้เลยหากพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในที่สงบเป็นปกติมิได้ประพฤติสิ่งใดเป็นที่เอกรึกองอาจประดาคนเหล่านั้นก็จะนึกหวาดหวั่นไปตามที่ความเชื่อแห่งตน
จอมคนก็สบใจในคำชวนนั้นยิ่งแม่นางอยู่หัวว่าข้าพเจ้าจะขอตามเสด็จด้วยผู้หนึ่งจอมคนก็ยินดียิ่งนักแลว่าข้าพเจ้าออกทำวังช้างครั้งนี้ต้องเป็นที่จำเริญใจยิ่งกว่าที่แล้วมาเสด็จก็แซงทวงว่าการประพาสป่าที่กันดารเช่นนี้นันทวดีท่านอย่าเห็นเป็นข้าพเจ้ากีดท่านเลยแจ้งว่าครั้งโน้นตลาดเจ้าชาวยะไข่เคยตามเสด็จแลมุกอายนั้นสันทัดการนั่งม้าสะดวกแก่การที่กันดารชะนี้ละหน้าที่ให้มุกอายตามเสด็จเอาราชการแต่ผู้เดียวเป็นไรแม่นางอยู่หัวก็ว่าถึงข้าพเจ้าจะตามเสด็จครั้งนี้ก็ใครได้ตัวมุกอายไปด้วยแต่ละแม่เจ้าผู้นั้นลางทีจะสำคัญว่าข้าพเจ้ารักน้อยเพราะเห็นสนิทสนมข้างโชอั้วเป็นประมาณจึงการได้อยู่ใกล้ชิดกรณีถึงจะชั่วครั้งชั่วคราวนางนั้นก็อาจประจักษ์น้ำใจเที่ยงแห่งข้าพเจ้าจอมคนก็ยินดียิ่งนักเจด็จก็เป็นเจ้าการเรียกพนักงานสั่งต่อหน้าที่นั่งขณะนั้นกำหนดให้ทำพลับพลาที่ประทับแรมให้แล้วเสด็จแต่ใน5เพลาจะเสด็จออกบทที่269คิดโค่นราชบัลลังก์สมิงสอตุดก็กัดกรามด้วยน้ำใจหึกแล้วกล่าวขึ้นเหี้ยมว่าหนทางนั้นมิได้อับจนเสียหากทว่าข้าพเจ้าจะถามท่านเป็นคำตายข้อหนึ่งน้ำใจแต่ละเจ้าท่านนั้นยังยินดีในข้าพเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือมุกอายก็ว่าเป็นไรท่านมาพูดชะนี้ข้าพเจ้ามิใช่มอบตัวเป็นสิทธิ์แก่ท่านมาก่อนพระเจ้าอยู่หัวแต่เบ่งชเวตี้บำรุงเลี้ยงข้าพเจ้าก็ประจักษ์ว่าโปรดปรานหนักอยู่แล้วแม้นมิได้ยินดีด้วยท่านยิ่งกว่าสิ่งใดอื่นมีหรือจะทำการให้ร้อนแก่ตัวเองชะนี้สมิงสอตุดเหลียวหน้าเหลียวหลังแน่ใจว่าหาหูอื่นมายินมิได้แล้วก็ถามซ้ำว่าตำแหน่งสนมหนึ่งของพระเจ้าหงสาวดีเท่านี้ท่านจุใจแล้วไม่พักปรารถนาจะเป็นนางพญาอัครมเหสีหรือมุกอายจึงว่าท่านพูดเป็นความกำกวมอาจตอบได้สมิงปลัดวังจึงว่าข้าพเจ้าถือท่านเป็นที่รักดังดวงใจแลแก้วตากรณีก็หมายใจจะตั้งท่านไว้ในตำแหน่งนางพญาปิ่นหญิงหงสาวดีบัดนี้การก็รัดตัวเข้ามามากนักเหมือนฟ้าดินกำหนดให้ข้าพเจ้าลงมือทำการอย่างหนึ่งข้าพเจ้าจะเอาสมบัติในเมืองหงสาวดีเสียมุกอายท่านเป็นยอดหญิงประจำใจข้าพเจ้าก็จะได้เป็นใหญ่อยู่ในเมืองหงสาวดีมิต้องพักกระเสือกกระสนหนีภัยให้ได้ร้อนไปถึงเมืองยะไข่นางยะไข่ก็ว่าสมิงท่านเจรจาใหญ่เกินตัวนักตัวท่านเท่านี้หรือจะคิดเอาเมืองหงสาวดีได้สมิงสอตุดก็ว่าฉะไหนการเพียงเท่านี้มุกอายจึงหมิ่นว่าข้าพเจ้าจะเอามิได้ทั้งจะทำโดยแยบยลมิให้เดือดร้อนแก่ตัวหรือเนื้อความแพร่งพรายว่าข้าพเจ้าส่องสมผู้คนสถานใดเลยมุกอายก็ว่าถึงข้าพเจ้าเป็นหญิงก็พอจะแจ้งว่าการชนิดนี้จะต้องใช้ผู้คนอันหลงใจด้วยเป็นอันมากพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นนอกกว่าจะมีอำนาจเสวยบุญเป็นพระเจ้าอยู่หัวและถวยราชทั่วหน้าสวามิภักดิ์ยากแก่คนใดจะแข่งบุญแล้วอย่างบุเรงนองมหาอุปราชพี่เขยตะเบงชเวตี้ก็กล้าแข็งเป็นใหญ่ในราชการทหารคนรักทั้งแผ่นดินอยู่ท่านนั้นว่าแต่ราชการวังคนขึ้นส่วนน้อยก็ยังเป็นแต่พลเรือนเป็นประมาณสมิงสอตุดหัวเราะเอาแล้วว่ามุกอายดวงใจข้าพเจ้าอย่าหวาดวิตกเลยข้าพเจ้าว่าแต่ต้นแล้วว่าการครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องซ่องสุมคนเองหากจะเอาลมปากเป่ายืมมือผู้อื่นแต่เราสองเหมือนมอบชีวิตแก่กันแล้วมุกอายท่านฟังไว้แต่พอใจชื้นอย่าพลั้งปากเจรจาการใหญ่นี้ด้วยผู้ใดเลยด้วยบัดนี้เหมือนบุญเราสองจะได้ครองกันโดยสวัสดีจึงบันดาลการใหญ่อย่างหนึ่งใต้บุญตะเบงชเวตี้เกิดมีเขาแปรปรวนอันหนึ่งลางพิบัติถึงกับจอมคนก็ต้องเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้เหมือนจะบอกอยู่แล้วว่าถึงคราวลางทีจะได้การข้างข้าพเจ้าอยู่ด้วยในพื้นธรณีลุ่มแม่อิระวดีนี้
มาดว่าจะแยกเมืองเอกเมืองโทต่างหัวเมืองกันหลายก็จริงแต่คนในภูมิประเทศนี้ก็มีแต่มอญพม่าสองเผ่าเป็นสำคัญและหงสาวดีที่นี้ก็เป็นรากเหง้าของชาวรามันตะเบงชเวตี้พม่าชาวตองอูจู่ลู่มาหักเอาหงสาวดีได้นั้นมาดว่าพระราชทานทองคำให้เคล้าอาหารก็เหลือฝืนที่จะให้ชาวรามันคนใดพักดียินดีด้วยตะเบงชเวตี้จนลืมความพินาศของเชื้อชาติตัวอยู่แล้วสิพระเจ้าหงสาวดีปัจจุบันประกอบกรรมเป็นปฐมไว้ล้างพระเจ้าสการวุฒิพีและสอพิญญาเชื้อสายเสียทั้งแทงไขลูชาวรามันเชือดเอาเนื้อใส่เพลิงเผาอาจารย์ตัวก็ดีเหล่านี้ก็กินใจชาวรามันอยู่แล้วสิบัดนี้องค์ตะเบงชเวตี้ยังประกอบเป็นคุรุกรรมอีกคือประหารทหารรามันอันตามเสด็จพระราชดำเนินไปศึกกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ก็เจ็บแค้นอยู่ทั่วทุกอกตะเลงชาวหงสาวดีบัดนี้เชื้อพระวงศ์พระเจ้าหงสาวดีองค์เดิมยังมีชีวิตอยู่อีกผู้หนึ่งชื่อมะเตารามะและมะเตารามะผู้นี้ก็เป็นราชบุตรพิญญารานพระราชบิดาเดียวกับสการวุฒิพีมะเตารามะเป็นโอรสองค์ใหญ่เสียอีกหากเกิดแต่มารดาเสมอนางสนมจึงไม่ได้กินสมบัติมิหนำสการวุฒิพีแหนงพระไทยมะเตารามะกลัวภัยจะถึงแก่ชีวิตก็ละอิสริยายศเสียผนวดเป็นสงฆ์แล้วไม่ได้สนใจในการแผ่นดินพอใจเดินป่าเสาะหาว่านยาดุจภิกษุผู้ยากหาญาติโยมอุปการะมิได้พระเจ้าสการวุฒิพีก็สิ้นที่แหนงพระไทยและชาวนอกที่ไกลพระนครหงสาวดีนั้นก็ยินว่านับถือภิกษุมะเตารามะยิ่งอยู่ต่อทุดงไปถึงที่ใดคนก็โจทย์ถึงอภินิหารอันมั่นคงบำเพ็ญพรตนี้มากอยู่ครั้นสการวุฒิพีสิ้นแล้วสมบัติได้แก่ตะเบงชเวตี้กรณีสายในก็เอาข่าวมาแจ้งแก่ข้าพเจ้าว่าชาวเมืองแขวงนอกก็ใครจะให้สมบัติเมืองหงสาวดีได้แก่ภิกษุมะเตารามะมะเตารามะก็เอออด้วยแลแต่งคนเข้ามาเจรจาด้วยข้าพเจ้าบัดนี้คนที่ใช้มาก็ยังอยู่ณเรือนข้าพเจ้าแจ้งว่าคนผู้ที่ลงใจด้วยภิกษุเชื้อพระวงศ์หงสาวดีที่คอยเงี่ยโสดตั้งใจอยู่ว่าเมื่อใดมะเตารามะประกาศบุญก็จะจับอาวุธลุกขึ้นทำการด้วยมะเตารามะแต่ภิกษุผู้นี้เกรงแก่กิตติศัพท์ตะเบงชเวตี้และบุเรงนองอยู่แต่งคนเข้ามาปลอบโยนข้าพเจ้าให้คำนึงถึงเผ่ารามันอันถูกย่ำยีแล้วให้เข้ารับทำการภายในต่อข้าพเจ้าตกปากภิกษุมะเตารามะจึงจะผลัดจีวรออกเอาเกราะใส่แทนสู้ด้วยกองทัพตะเบงชเวตี้สืบไปมุกอายก็ว่ากำลังรีพลของตะเบงชเวตี้จักรพรรดิภูกามนั้นแต่ยกไปราวีประเทศที่ไกลเช่นกรุงศรีอยุธยาเสียอีกก็ยังอาจกลับได้โดยไม่เสียไพร่พลเลยเสมอกับผู้ที่ลงใจกับภิกษุผู้ยากเท่านั้นจะคารณาแก่เดชานุภาพตะเบงชเวตี้และบุเรงนองหรือสมิงสอตุดก็ว่ามุกอายท่านไม่รู้กระแสความแผ่นดินการจะต่อสู้ด้วยศัตรูภายนอกนั้นกองทัพย่อมทำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็มีกำลังเข้มแข็งยิ่งนักแต่กลับจะปราบศัตรูภายในจะต้องแยกฝ่ายใดเป็นมอญเป็นพม่าทั้งต้องเลือกว่ามอญใดยังพักดีไม่พักดีเช่นนี้ก็ยากกว่าปราบศัตรูภายนอกเสียอีกอันหนึ่งข้าพเจ้าร่วมใจด้วยมะเตารามะแล้วก็อาจวางอุบายให้เหล่าตะเลงทั้งหลายร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นโดยหนุนมะเตารามะทำการแล้วค่อยเพชรทูลให้พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าการที่เกิดขึ้นนี้เสมอการน้อยไม่จำเป็นยกรีพลไปให้มากเสียพระเกียรติแต่งแต่ทหารหลวงกองหนึ่งไปปราบก็ได้ครั้นตะเบงชเวตี้เห็นด้วยข้าพเจ้าได้แต่งคนน้อยไปเสียทีมะเตารามะให้ปรากฏเสียครั้งหนึ่งบรรดารามันทุกเมืองทุกแขวงที่ขึ้นแก่หงสาวดีแต่ก่อนและลังเลมิใครเชื่ออภินิหารภิกษุมะเตารามะก็จะกลับนิยมขึ้นตกว่าเหมือนเสี้ยมให้โคชนสองตัวมาประหารกันเองผิดนักโค
คตัวหนึ่งที่บาดเจ็บถึงแก่ชีวิตนั้นจะได้แก่ตะเบงชเวตี้เบื้องนี้แม่นางก็เป็นอิสระเหมือนสมประสงค์แห่งเรามุกอายก็ว่ามะตาวรามะได้ชัยแผ่นดินและความเป็นใหญ่ก็ได้แก่มะตาวรามะท่านจะได้แผ่นดินฉันใดสมิงสอตุดก็ว่าข้าพเจ้าใกล้บัลลังก์กว่าตะเบงชเวตี้สิ้นข้าพเจ้าจะหาช่องปรงชีวิตบุเรงนองเสียแล้วตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่บ้างคนก็จะเห็นสมควรผู้คนชาวตะเลงก็จะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเบื้องนั้นข้าพเจ้าจะตั้งหน้าชิงชัยด้วยมะตาวรามะสืบไปอันหนึ่งการเหล่านี้ก็ชี้แจงเสมอเพียงคร่าวๆสำหรับเราสองอิ่มใจแต่ละเจ้าท่านอย่าวิตกอย่างอื่นขอแต่ให้ท่านจงมั่นคงให้ข้าพเจ้าให้เต็มขนาดแล้วการนอกนั้นไว้พนักงานข้าพเจ้าเองมุกอายก็ว่าข้าพเจ้าเสมอพื้นปัญญาหญิงถึงไม่แจ้งที่ลึกก็พอเชื่อถือและยินดีด้วยสติปัญญาแห่งการภายหน้าของท่านอยู่สิมาวิตกบัดนี้ว่าการข้างหน้าไกลนักเรื่องร้ายอันตรายกับเราจะได้แก่พระกันพระเจ้าอยู่หัวคงไม่เนิ่นไปอยู่แล้วมัวรอแต่ความอิ่มใจข้างหน้าความร้อนความยากก็ดุดงาจักไหม้เสียก่อนถั่วสุกดอกเป็นไรท่านไม่รำลึกสิ่งนี้ตะเบงชเวตี้ลงอาญาแก่เราสองมิรับก็จำรับแล้วเมื่อนั้นพระการก็จะเอาชีวิตเราเสียก่อนจะได้สมบัติหงสาวดีสมิงสอตุดก็ว่ามุกอายท่านอย่าวิตกเลยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากที่บริกรรมทำพิธีครั้งนี้ฝ่ายท่านจงหาช่องทูลพระเจ้าอยู่หัวโดยด่วนว่าข้าพเจ้านั้นบังอาจเจรจาเลียมลองแทะโลมท่านยามห่างคนขณะท่านไปเฝ้าถวายปรนิบัติพระเจ้าอยู่หัวมุกอายเอามือตบอกแล้วว่าข้าพเจ้าไม่อาจเอาน้ำมันราดตัวโจรลงกลางกองเพลิงกรณีแล้วอย่าแนะเลยฝ่ายชูก็ปลอบว่าไม่ควรที่มุกอายจะวิตกด้วยความเมื่อแพร่งพรายครั้งนี้เห็นทีจะไม่หยุดอยู่เฉพาะเมียสองและพี่เขยพระเจ้าอยู่หัวคนทั้งสามนี้คงจะเพชรทูลจอมคนเป็นแน่แท้ฉะนั้นท่านรีบบอกเสียก่อนฉะนี้ก็เหมือนท่านนี้บริสุทธิ์จะได้ประพฤติสมดั่งผู้อื่นกล่าวหานั้นมิได้หากท่านเห็นข้าพเจ้าบังอาจผิดด้วยลักษณะเสวกามาศที่ทรงชุบเลี้ยงใกล้ชิดเหลือเกินนักมุกอายท่านใคร่อย่างความคิดของข้าพเจ้าให้ถนัดท่านก็แซงตอบโต้เป็นสองในให้ข้าพเจ้ากำเริบใจและการก็สมจริงทุกประการมุกอายทูลชะนี้ตะเบงชเวตี้ย่อมเห็นความสุจริตแห่งท่านเพิ่มพูนพระเมตตาขึ้นอีกเป็นแน่แท้แต่ละเจ้าชาวยะไข่ก็ว่าท่านนั้นก็หมายจะทนุบำรุงซึ่งกันกับข้าพเจ้าให้ยาวยืนเป็นสุขวันหน้าการเพิ่งคลุมเครือเพียงเท่านี้จะโยนบาปให้ท่านหนีเอาตัวรอดผู้เดียวฉันใดสมิงสอตุดจึงว่าทั้งนี้เป็นอุบายใช่แนะให้ท่านปลีกดอกและข้าพเจ้าก็จะทูลพระเจ้าอยู่หัวเป็นเนื้อความกล่าวโทษท่านว่ากิริยามุกอายหลุกหลิกไม่สมพระเจ้าอยู่หัวจะเลี้ยงไว้เป็นบริจาริกาเลยแต่เข้าใกล้ขุนนางฝ่ายหน้าอันเป็นชายแล้วไม่รู้จักระวังกิริยาพาทีดุจนางในทั้งปวงประการหนึ่งข้าพเจ้าเห็นลักษณะไม่สมแก่พระเจ้าอยู่หัวเลี้ยงไว้คู่บุญก็แสร้งทามสวาดหวังจะให้ประจักษ์นิสัยส่วนที่ซึ้งแห่งท่านก็ได้ความสมจริงจึงทูลแก่พระเจ้าอยู่หัวตะเบงชเวตี้คนกลางฟังกรณีก็จะเห็นว่าเราสองเนื้อแท้ต่างก็พักดีในพระองค์มิหนำพักดีที่อย่างสูงกระทั่งกล้าประพฤติที่ล่อแหลมหวังจะให้ได้ความจริงต่างฝ่ายต่างเราทูลก็หาความผิดแก่เรามิได้และทีนี้ผู้ใดบอกเรื่องเราแก่พระเจ้าอยู่หัวแล้วจอมคนก็จะใส่หัวเสียเพราะถือว่ารู้ความจริงที่ยิ่งกว่ามามุกอายก็ว่าสาธุปัญญาท่านล้ำเลิศสมควรข้าพเจ้าจะฝากชีวิตอยู่แล้วเมื่อสมิงสอตุดกำหนดการนั้นเป็นอันดีแล้วก็สั่งมุกอายไว้ว่าสืบแต่นี้อีกสองวันกว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกจากที่บริกรรมนี้แม้นปะหน้ากันแล้วก็ให้สนทนาต่อกันโดยปกติมิพักต้องซ่อนต้องงำกิริยาพิรุธแก่ใครได้
มุกอายก็รับเอาคำและสมิงสอตุดคืนเรือนแล้วก็เรียกเอาสายลับที่มาแต่ภิกษุมตารามะเข้ามาสอบถามให้แน่ถนัดอีกครั้งหนึ่งแจ้งความพร้อมใจและกำลังผู้คนเป็นอันดีแล้วสมิงสอตุดก็ให้คนเดินเหินข่าวผู้นั้นพักอยู่กับตัวอีกคืนหนึ่งก่อนจะมีหนังสือบอกไปถึงภิกษุมตารามะในหนังสือนั้นว่าข้าพเจ้าสมิงสอตุดข้าเก่าในพระเจ้าหงสาวดีองค์เดิมขอประนตอภิวาทมายังพระเจ้าลูกเธอมตารามะข้าพเจ้าแจ้งข่าวตื้นลึกทั้งปวงแล้วความปิติยินดีนั้นก็ยิ่งกว่าผู้เฒ่าอันคลั่งบุญบาปมายินข่าวพระศรีอานเสด็จมาโปรดเสียอีกด้วยข้าพเจ้าทุกวันนี้มาดว่ามียศใหญ่ให้คนทั้งปวงเห็นว่าสมบูรณ์พูนสุขก็ดีแต่สิ่งซึ่งเหมือนเสี้ยนเสียดใจเพราะตัวได้กำเนิดเป็นรามันโดยชาติเท่านี้ร้อยยศสมบัติให้ยิ่งกว่าที่ได้อยู่นี้ก็เห็นจะหักความรู้สึกภายในลงมิได้เลยอุปมาดุจนกเหยี่ยวกับนกเขาเวลาสำราญต้องการกลางวันกลางคืนมิได้เสมอกันข้าพเจ้าอยู่ทุกวันนี้มองหน้ารามันหงสาวดีจะได้อย่าคิดตะขิดตะขวงใจมิได้แล้วรำลึกอยู่เป็นนิดว่าไหนเล่าชาวหงสาวดีทั้งปวงจะรู้ตื้นลึกในอกข้าพเจ้านั้นเป็นฉันใดแต่พระเจ้าลูกเธอท่านแจ้งการตื้นลึกในอกข้าพเจ้าสู้ให้คนมาปรึกษาการใหญ่ครั้งนี้ก็เห็นว่าจะสิ้นเคราะห์พ้นที่จะวิบากอยู่แล้วข้าพเจ้ายินดีที่ชาวเราจะพ้นแอบพม่าอย่างหนึ่งยินดีซึ่งรัศมีเราราชวงศ์มกโทอันหมองไปชั่วครู่นั้นจะกลับเรืองจรัสขึ้นเสมอครั้งมังสุระมณีจักรราชาธิราชเป็นใหญ่ในแผ่นดินหงสาวดีพระเจ้าลูกเธอท่านทำการครั้งนี้หากจะมีอุปสรรควิบากใดให้ท้อก็ให้รำลึกถึงความอันพระองค์สืบเลือดผู้กล้ามาแต่มกโทพระเจ้าช้างเผือกและมหาราชมังสุระมณีจักรมาดับความท้อถอยเสียเถิดและการจะตั้งตัวซ่องสุมผู้คนประกาศบุญให้ปรากฏเปิดเผยแก่คนทั้งปวงนั้นประกาศณเมืองพระสิมที่ประทับปัจจุบันนี้ก็ดีอยู่แล้วอย่าขึ้นมาหัวเมืองข้างเหนือหงสาวดีเลยเพราะหัวเมืองข้างเหนือคือแปรแลอังวะนั้นหลงงมงายเชื่อบุญตะเบงชเวตี้ก็จะสะดวกแก่ตะเบงชเวตี้จะองค์การขึ้นไปให้หัวเมืองทั้งสองยกลงมากระนาบให้ละล้าละลังทำการเนิ่นช้าแก่เราได้ข้าพเจ้าจึงเตือนให้ตั้งไว้ณเมืองพระสิมอย่างหนึ่งมังตราชาวตองอูนั้นเทพพยดาเจ้าตรัสชี้ฆาตชะตาให้ปรากฏแล้วถึงอัศนีบาทตกลงมาประหารควานพระคชาฐานพระที่นั่งเป็นลางและตัวมังตราร้อนใจกลัวลางพิบัติหนักก็เข้าพิธีสะเดาะพระเคราะห์บริกรรมอยู่บัดนี้ให้พระเจ้าลูกเธอท่านเอาลางพิบัติทั้งนี้ประกาศแก่ราษฎรชาวรามันด้านใต้จะได้เกิดน้ำใจฮึกเหิมมิได้เกรงแก่ทหารหลวงด้วยเชื่อบารมีพระเจ้าลูกเธอยิ่งขึ้นข้าพเจ้าอยู่ในเมืองหลวงบัดนี้จะคอยสังเกตท่วงทีตื้นลึกแล้วแจ้งมาให้พระเจ้าลูกเธอท่านแจ้งเนืองๆอันหนึ่งความสำคัญข้อหนึ่งนั้นเบื้องว่าประกาศบุญชั้นแรกนั้นอย่าเพิ่งให้ปรากฏกำลังผู้คนว่ามีมากพระเจ้าตะเบงชเวตี้นึกว่าเหตุน้อยก็จะส่งเพียงทหารกองน้อยออกมาทำกำราบพระเจ้าลูกเธอท่านก็อาจตีให้พ่ายได้โดยง่ายและจะได้ถือเป็นอภินิหารกล่อมใจผู้คนที่เข้ามาสวามิภักดิ์ว่าสู้บารมีพระเจ้าลูกเธอท่านมิได้ข้าพเจ้าขอถวายประนตมายังบัวบาทพระเจ้าลูกเธอจงอย่าระแวงแคลงในสถานใดเลยสมิงสอตุดสลักหนังสือเป็นอันดีแล้วก็มอบให้คนเดินข่าวแล้วแจ้งเบี้ยและเงินตราให้คนผู้นั้นเป็นอันมากคนเดินข่าวก็รีบกลับไปยังมะตารามะภิกษุและเมื่อสมิงสอตุดวางอุบายโดยแน่ใจเป็นอันดีแล้ว
วันอีกเพลาเดียวพระเจ้าอยู่หัวจะพ้นกำหนดออกจากที่บริกรรมสมิงสอตุดไม่ได้เกรงแก่ความลับของตัวจะล่วงรู้ถึงหูอื่นยามมุกอายออกมามาดว่าจะสังเกตเห็นบุเรียงนองจับตาระแวงอยู่สมิงสอตุดก็แซงสำแดงกิริยาทอดสนิทให้ประจักษ์แก่ตาบุเรียงนองไม่ได้มีอันหวั่นกลัวจะเด็ดดูกิริยาว่าสมิงสอตุดกระด้างเหิมเหลือเกินนักแต่สมิงสอตุดก็เป็นขุนนางยศใหญ่ทั้งเป็นคนโปรดของพระเจ้าอยู่หัวผู้หนึ่งทั้งกับตัวนั้นสมิงสอตุดก็นอบน้อมเป็นอันดีจะเด็ดเห็นแก่อัธยาศัยสมิงสอตุดก็คิดข้างจะหาทางทักท้วงโดยดีก็กลายเข้ามายังกลางที่ชายหญิงคู่ชู้นั้นเจรจากันแล้วเจ้ามหาอุปราชก็บอกแก่สมิงสอตุดว่าเพลายามสองวันนี้พระเจ้าอยู่หัวจะพ้นกำหนดออกจากบริกรรมแล้วจึงบ่ายวันนี้ขอเชิญสมิงผู้ใหญ่ท่านไปที่อยู่ข้าพเจ้าจะได้ปรึกษากันถึงความเรียบร้อยในการพิธีทั้งปวงสมิงสอตุดก็รับคำครั้นบุเรียงนองพ้นไปจากที่นั้นแล้วสมิงสอตุดก็บอกแก่ชูรักแห่งตนว่าผิดนักเวลาวันนี้บุเรียงนองคงจะมีกระทู้เอาแก่ข้าพเจ้าด้วยเรื่องของเราเป็นแน่แท้และบุเรียงนองผู้นี้ก็เหมือนหนึ่งองค์พระเจ้าอยู่หัวแม้นซักถามสิ่งใดเกี่ยวกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะบอกกับคนผู้นี้ตามอุบายและบุเรียงนองซักถามท่านก็ให้ท่านแจ้งแก่บุเรียงนองดุดข้าพเจ้าดุดกันมุกอายก็รับเอาคำแล้วบ่ายวันนั้นสมิงสอตุดก็ไปยังที่อยู่บุเรียงนองเจ้าหนุ่มให้ปลัดวังนั่งในที่สมควรสมิงสอตุดก็ถามประจบให้เห็นเป็นที่อ่อนน้อมว่าเจ้ามหาอุปราชประสงค์จะสั่งเพิ่มเติมใดบ้างในการพิธีเจด็จก็ว่าการพิธีนั้นท่านก็เจนอยู่มิพักมีสิ่งใดเพิ่มเติมใหม่แล้วสิมีการสำคัญอย่างหนึ่งดอกจะต้องพูดเพราะท่านกับข้าพเจ้าเป็นข้าสนิทในพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันอย่างหนึ่งและมีความผูกพันซึ่งกันและกันในอัธยาศัยอย่างหนึ่งแล้วเจเด็ดก็ปรารภถึงความที่ตัวยินคนซุบซิบถึงความสนิทสนมระหว่างสมิงสอตุดกับมุกอายพระสนมพระเจ้าอยู่หัวสมิงสอตุดใครจะฟังหางเสียงบุเรียงนองก็ว่าท่านเมตตากล่าวว่ามีอัธยาศัยผูกพันด้วยข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าบังอาจอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งตอบที่ถามนี้ทันทีเลยข้าพเจ้าจะถามท่านก่อนว่าซึ่งยินมาดังนี้ฝ่ายท่านเชื่อไม่เชื่อสถานใดเล่าเสด็จก็ว่าข้าพเจ้านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นยังว่าให้แน่ถนัดลงไปทั้งสองทางมิได้ด้วยจะว่าข้างเชื่อข้าพเจ้านี้ก็คลุกคลีกล้ำกลายสนิทด้วยนางฝ่ายในทั้งหลายผิดขุนนางฝ่ายหน้าทั้งปวงอยู่จะหาคนระแวงสงสัยข้าพเจ้าก็ลางทีจะได้หากคนทั้งนั้นไม่อาจพูดต่อหน้าจึงไม่แจ้งเข้าหูของข้าพเจ้ายินความไม่เชื่อข่าวท่านที่คนซุบซิบมาถึงก็เพราะเอาตัวเองเข้ามาอย่างเอาดังนี้หากจะว่าข้างเชื่อก็เห็นกิริยาท่านคบหาด้วยมุกอายนั้นก็เป็นที่สนิทแก่กันเหลือเกินนักทั้งนี้มิลงเราว่าอย่างก็ขอเตือนเอาว่าท่านคุมขนบเองแล้วแหล่ท่านมาประพฤติให้คนเห็นว่าท่านบกพร่องในขนบเสวกามาศอันดีเสียเองสมิงสอตุดก็แซงบีบน้ำตาให้แล้วแลว่าข้าพเจ้าทำการทั้งนี้ก็รู้ว่าใหญ่หลวงเกินตัวนักบุเรงนองเห็นกิริยาสมิงเจ้าเล่ผู้นั้นก็อึ้งอยู่ไม่แจ้งว่าสมิงสอตุดจะสารภาพแก่ตัวหรือประการใดสมิงสอตุดปลัดวังก็สำทับซ้ำว่าข้าพเจ้าทำการเหมือนเอามือจับเพลิงก็ย่อมว่าได้และการครั้งนี้เบื้องต้นก็หมายจะฝากความซื่อความตรงแห่งตัวไว้ให้แก่เทพพยดาสถานเดียวแต่บัดนี้เจ้ามหาอุปราชท่านมาทักทั้งสำแดงอัธยาศัยว่าเมตตาข้าพเจ้าชะนี้ก็เห็นว่าในมวลมนุษย์ข้าพเจ้าจะเอาท่านเป็นที่พึ่งฝากความจริงใจไว้ให้ผู้หนึ่งแล้วและสมิงสอตุดก็เล่าเนื้อความให้บุเรงนองฟังแต่กล่าวหวานล้อมยกตัวโดยอ้อมว่า
ข้าพเจ้าโดยตำแหน่งนั้นจะสอดส่องความประพฤติควรมิควรของข้าฝ่ายในก็เป็นกิจโดยหน้าที่อันภักดีพระเจ้าอยู่หัวอย่างหนึ่งข้าพเจ้าตระหนักกิริยานางยะไข่เหลาะแหละมิสมด้วยหญิงอยู่ในที่สูงบำเรอบาทยุคนพระเจ้าอยู่หัวใครจะยังให้แจ้งเท็จจริงประจักษ์จึงกล้าลองเอามือจับไฟหรือเอาศีรษะเข้าแลกขวานฟ้าชะนี้เจ้าพี่เขยคนมีอำนาจยินกรณีแล้วก็นิ่งเป็นครู่จึงถามว่าเบื้องต้นมุกอายสำแดงความลุกลนใดให้ปรากฏแก่ท่านสังเกตเห็นเล่าจึงว่านางนั้นเหลาะแหละและท่านบังเกิดความเอาตัวเข้าลองและโอกาสให้ท่านกล้าถึงสนิทด้วยนางนั้นครั้งใดสมิงสอตุดถึงกำหนดอุบายเป็นอันดีไว้แล้วแต่แขนงอันระบุความสำคัญดังนี้ตัวไม่ได้เตรียมไว้ก็ประมาแลอึกอักภายในพักหนึ่งจึงว่าเบื้องต้นอยู่ห่างก็ไม่อาจสังเกตนี้ได้ถนัดกระทั่งเมื่อปีโน้นพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จออกทำวังช้างมุกอายแลข้าพเจ้าตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นั้นนอกเขตประเพณีจึงประจักษ์กิริยามุกอายทอดตัวทำหูตากิริยาไม่สมกุลสตรีข้าพเจ้าจึงเจรจาด้วยให้พาดพิงไปทางเสน่หาและเจรจาแต่เพียงที่ให้เป็นความในลับแยบยลหากมุกอายชำนาญเชิงอยู่คำใดมาดว่าจะเป็นสองง่ามและมุกอายก็สู้แปรตีความให้ตระหนักออกมาเองข้าพเจ้าพิเคราะห์เหมือนนางยะไข่ผู้นี้แสสวาดอยู่และน้ำใจข้าพเจ้าผู้ฆ่าหมายเอาชีวิตถวายไว้ด้วยความภักดีพระเจ้าอยู่หัวก็ชังนางนั้นยิ่งนักหมายใจว่าล้วงหัวใจหญิงยะไข่ผู้นี้ออกมาให้ประจักษ์แล้วถึงจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดนางนั้นมากอยู่ก็จะขอกราบบังคมทูลให้พระเสียอย่าเลี้ยงให้หมองพระบารมีเลยเจด็จก็ว่าแล้วเรื่องนี้ท่านเคยทูลมังตราไว้สถานใดสมิงสอตุดก็ว่ายังหาได้กราบทูลบังคมมิได้ด้วยครั้งนั้นก็ยังไม่ได้สิ่งใดเป็นน้ำหนักให้มั่นลงไปแต่ครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวออกจากที่จำเริญภาวนาพิธีแล้วก็หมายใจจะกราบบังคมทูลเป็นแน่แท้แต่เมื่อได้เล่าสู่ท่านชะนี้ก็ดีอยู่แล้วเจ้ามหาอุปราชเอาบุญแก่ข้าพเจ้าได้โปรดเพชรทูลด้วยเถิดด้วยท่านเป็นคนกลางนี้ย่อมมีช่องจะอธิบายให้พระเจ้าอยู่หัวเห็นความสวามิภักดิ์และเจตนาดีแห่งข้าพเจ้าได้ถนัดยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะเข้าไปเพชรทูลเองลางทีพระเจ้าอยู่หัวจะได้สิ้นที่วู่วามฟังไม่สิ้นความก็ทรงพิโรธแก่ข้าพเจ้าเจด็จก็ว่าการเท่านี้เป็นไรมีข้าพเจ้าพอจะเอาธุระของท่านได้หากยังไม่สิ้นที่สงสัยอย่างหนึ่งแต่ครั้งเสด็จออกไปทำวังช้างนั้นก็ก่อนศึกศรีอยุธยาจะก่อควันเสียอีกท่านก็ประจักษ์ความไม่สมควรของมุกอายแต่ครั้งนั้นเป็นไรมิคิดทูลพระเจ้าอยู่หัวเสียให้ประจักษ์ความภักดีแต่ครั้งนั้นเล่าสมิงสอตุดก็แก้โดยปัญญาไวว่าครั้งโน้นมาดว่าจะได้ต่อปากแก่กันก็ดีแต่หากข้าพเจ้าลังเลไม่แน่ใจอยู่อันหนึ่งอัธยาศัยมุกอายนั้นก็สำแดงให้ประจักษ์ว่ามิได้รักไว้ซึ่งความสงบเสงี่ยมตามแบบอิสตรีข้าพเจ้าก็ลังเลอยู่ว่าหรือความที่นางนั้นบังอาจต่อปากต่อตาด้วยข้าพเจ้านั้นจะเนื่องด้วยนิสัยจึงลังเลมาประจักษ์เอาต่อได้คลุกคลีใกล้ชิดณที่เฝ้าขณะพระเจ้าอยู่หัวเข้าพิธีครั้งนี้จึงตกลงใจครั้นผู้เรียงนองสอบถามถึงได้ต่อปากสิ่งใดเป็นนัดหมายสำคัญแก่กันบ้างสมิงสอตุดก็ปั้นลิ้นล้วนแต่เป็นคำคมคายเจด็ดก็ฟังไว้ฉะนั้นไม่ได้ซักถามสมิงสอตุดอย่างอื่นอีกหากปลอบแต่ให้คลายใจและไว้กริยาให้สมิงสอตุดประจักษ์ว่าลงเนื้อเชื่อคำปลัดวังผู้นั้นสนิทจะรับเป็นผู้เพชรทูลพระเจ้าอยู่หัวให้เองสมิงสอตุดก็สบายใจอยู่ด้วยคิดว่าบุเรงนองไม่ได้แคลงสิ่งใดในตัวแล้วเย็นนั้นสมิงสอตุดหาคนไปบอกให้คนสนิทของมุกอายอันอยู่ตำหนักพระอัครมเหสีออกมาหาตัวแล้วจดหมายเล่าความที่ตอบโต้ด้วยบุเรงนองให้มุกอายฟังทุกประการแล้วปลอบอย่าให้มุกอายตระหนกแล้วแลว่าซ้ำว่าซึ่งลวงบุเรงนองให้ลงใจลงได้อีกผู้หนึ่งนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีในการภายหน้า
ยิ่งเสียกว่าตะเบงชเวตี้เชื่อเองเสียอีกและคนผู้นี้บั้นต้นดูทีจะมีที่ระแวงเชื่อข้าพเจ้าอย่างมิสนิทอยู่ต่อได้เจรจากันนานช้านั้นแล้วข้าพเจ้าวอนเอาด้วยไม้อ่อนบุเรงนองก็ลงใจถึงกับรับเป็นธุระจะเจรจาด้วยพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวแทนข้าพเจ้าแล้ววันนั้นพระอาทิตย์อัสดงพระสงฆ์ราชาคณะก็เข้ามาจำเริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาแล้วพราหมณ์ปุโรหิตก็กระทำพิธีประกอบเป็นการใหญ่สำหรับองค์ตะเบงชเวตี้จักรพรรดิจะพ้นจากที่บริกรรมสะเดาะพระเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์สับด้วยฝ่ายในเป็นอันมากก็มายังสถานที่พิธีณพระที่นั่งหอพระกระทั่งพระอัครมเหสีซึ่งไม่เคยออกมาเฝ้าประจำเวรดุดมุกอายและโชอ้วก็เสด็จออกมาณคราวนั้นด้วยบุเรงนองนั้นลำดับโดยเชื้อพระวงศ์ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งก็ลุกนั่งอยู่ในหมู่คนใหญ่เป็นต้นพระอัครมเหสีและพระพันปีครั้นพระพันปีสารวนสนทนาด้วยพระนมเท่าเหล่าชีอยู่ตอนหนึ่งบุเรงนองก็ทูลพระอัครมเหสีว่าการสำคัญเรื่องนั้นข้าพเจ้าได้เข้ามูลมาแยบยลอยู่พระอัครมเหสีก็รู้ทันว่าบุเรงนองหมายถึงการอันสมิงสอตุดข้องเกี่ยวด้วยมุกอายพยักเอาบุเรงนองเข้ามาใกล้แซงพูดกลบเกลื่อนซักถามเกี่ยวกับการพิธีเป็นครู่พอมิให้คนทั้งปวงแคลงใจแล้วจึงค่อยกระซิบว่าท่านได้เข้ามูลมาฉันใดเจด็จก็กล่าวการทั้งนั้นให้แม่นางอยู่หัวฟังแล้วว่าสมิงสอตุดอ้างว่าประจักษ์กิริยามุกอายแต่ครั้งเสด็จออกไปทำวังช้างสิเพิ่งมากราบทูลเอาบัดนี้ไม่เห็นสมจริงเลยพิเคราะห์ดั่งสมิงสอตุดรู้เชิงจะไปไม่รอดบังความไม่มิดแล้วก็จะแก้เอาด้วยอุบายอันหนึ่งตัวทำการครั้งนี้เพราะภักดีพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าจะซ้อนกลล้วงความคิดคนอันคบกันเป็นชู้คู่นี้ให้จงได้ครั้นแม่นางแม่อยู่หัวซักจะเด็ดก็ยิ้มอยู่แล้วว่าความคิดอันนี้เล่าสั้นๆไม่ได้กระดากอายกับปากอยู่ท่านจงรับอุบายข้าพเจ้าไปแต่ข้าพเจ้าจะชวนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทำวังช้างซ้ำแล้วนันทวดีท่านตามเสด็จด้วยให้จงได้แล้วและกำหนดให้มุกอายตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกผู้หนึ่งไว้ถึงที่โน้นข้าพเจ้าจะเล่าอุบายทั้งสิ้นถวายเองนันทวดีแม่อยู่หัวก็พยักเอาและล่วงยามต้นทำพิธีสิ้นพระเจ้าอยู่หัวหมดภาระต้องบริกรรมตามพราหมณ์ราชครูกำหนดแล้วจอมคนนั้นอยู่ในที่กำหนดความรู้สึกภายในดังคนต้องจำจองสาหัสครั้นล่วงพ้นมาได้ก็มีหันษายินดีหาที่เปรียบมิได้อยู่สนทนาด้วยพระพันปีมารดาและพระนมเท่านิดหนึ่งเป็นกริยาแล้วลุกจากที่นั้นไม่คืนเข้าที่ประทับดำรัสจะลงสำราญณตำหนักน้อยในอุทยานและชวนเอาเจ้าหนุ่มพี่เขยให้โดยเสด็จด้วยเสด็จรับเอาแล้วแซงว่ากับพระอัครมเหสีต่อหน้าพระเจ้าอยู่หัวว่านันทวดีท่านปรารภระลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวหนักเป็นไรจะคืนตำหนักท่านเสียไม่ตามเสด็จลงมาที่ประทับสำราญด้วยเล่าแม่นางอัครมเหสีจะบอกปัดแล้วหากเห็นคนพูดขม้นตาเป็นก้นก็พลอยลุกขึ้นตามพระเจ้าอยู่หัวก็สบใจยิ่งนักสัพพยอกเอาเจ้าเกลอเป็นก้นว่าเดชะกุศลที่สู้ทรมานตัวสวดมนต์ภาวนานี้เห็นจะเป็นคุณแก่ข้าพเจ้าหนักแล้วกระทั่งนันทวดีจะยินดีไปสู่ตำหนักน้อยที่สำราญแห่งข้าพเจ้าด้วยสีหน้าระรื่นอันไม่เคยมีมาแต่ก่อนและพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จลงที่ประทับสำราญเจ้าพี่เขยเห็นพระเจ้าอยู่หัวกำลังเบิกบานฉะนั้นก็ชวนให้เสด็จออกคล้องช้างประทับณราวป่าชายทุ่งหันษาวัดดีต่อกระซิบแต่พอได้ยินกันสามคนว่าการเสด็จครั้งนี้นอกกว่าเป็นของที่เคยโปรดอย่างหนึ่งแล้วครั้งนี้มังตราท่านก็จำเป็นอยู่ด้วยท่านกระทำพิธีสะเดาะเคราะห์ทั้งนี้คนใกล้ที่พอรู้ข่าวก็จะอดหวั่นไหวแทนมิได้เลยหากพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในที่สงบเป็นปกติมิได้ประพฤติสิ่งใดเป็นที่เอกรึกองอาจประดาคนเหล่านั้นก็จะนึกหวาดหวั่นไปตามที่ความเชื่อแห่งตน
จอมคนก็สบใจในคำชวนนั้นยิ่งแม่นางอยู่หัวว่าข้าพเจ้าจะขอตามเสด็จด้วยผู้หนึ่งจอมคนก็ยินดียิ่งนักแลว่าข้าพเจ้าออกทำวังช้างครั้งนี้ต้องเป็นที่จำเริญใจยิ่งกว่าที่แล้วมาเสด็จก็แซงทวงว่าการประพาสป่าที่กันดารเช่นนี้นันทวดีท่านอย่าเห็นเป็นข้าพเจ้ากีดท่านเลยแจ้งว่าครั้งโน้นตละเจ้าชาวยะไข่เคยตามเสด็จแหลมุกอายนั้นสันทัดการนั่งม้าสะดวกแก่การที่กันดารชะนี้ละหน้าที่ให้มุกอายตามเสด็จเอาราชการแต่ผู้เดียวเป็นไรแม่นางอยู่หัวก็ว่าถึงข้าพเจ้าจะตามเสด็จครั้งนี้ก็ใครได้ตัวมุกอายไปด้วยตละแม่เจ้าผู้นั้นลางทีจะสำคัญว่าข้าพเจ้ารักน้อยเพราะเห็นสนิทสนมข้างโชอ้วเป็นประมาณจึงการได้อยู่ใกล้ชิดกรณีถึงจะชั่วครั้งชั่วคราวนางนั้นก็อาจประจักษ์น้ำใจเที่ยงแห่งข้าพเจ้าจอมคนก็ยินดียิ่งนักเจด็จก็เป็นเจ้าการเรียกพนักงานสั่งต่อหน้าที่นั่งขณะนั้นกำหนดให้ทำพลับพลาที่ประทับแรมให้แล้วเสด็จแต่ในห้าเพลาจะเสด็จออกบทที่270กลซ้อนกลแล้วเจเด็ดก็แนะให้สมิงสอตุดบ่ายเบี่ยงเสียอย่าตามเสด็จแลว่าครั้งนี้เป็นทีข้าพเจ้าจะช่วยเจรจาการสำคัญให้ท่านตะเบงชเวตี้เจ้าอยู่หัวแห่งเรานั้นก็เป็นคนวู่วามอยู่หากรู้เรื่องนี้แล้วผิว่าอยู่ใกล้ลางทีมิทันหวานล้อมชี้แจงอย่างอื่นจะส่งพิโรธกำเริบวู่วามเป็นอันตรายแก่ท่านเสียก่อนฉะนั้นจึงจำเป็นทูลแต่ในที่ไกลสมิงสอตุดคิดว่าบุเรงนองเอื้อตัวโดยจริงกระนั้นยินดียิ่งอยู่จึงทำอุบายป่วยเสียมิได้ตามเสด็จโดยหน้าที่อันควรแห่งตัวและสมิงสอตุดก็จดหมายบอกไปถึงชู้รักตัวให้รู้และว่าครั้งนี้ถึงตะเบงชเวตี้ผัวท่านจะวู่วามโกรธสถานใดก็อย่าตระหนกเลยด้วยบุเรงนองหลงกลเป็นพรรคพวกทำการให้เราเต็มแรงอยู่มุกอายก็คลายใจตามคำชู้รักแจ้งมาครั้นออกมาถึงชายทุ่งหันสาวัดดีที่ประทับแรมแล้วพระอัครมเหสีและมุกอายนางสนมก็ยังอยู่แต่พรับพลาที่ประทับพระเจ้าอยู่หัวกับบุเรงนองนั้นเพลากลางวันก็รุดไปในป่าลึกและเพลานั้นลุคราวกล้างามแล้วช้างป่าพอใจออกกินข้าวในนาชาวบ้านเพลาราตรีก็พากันมาจากป่าสูงสะดวกสนุกแก่การคล้องยิ่งนักและที่ประทับแรมนั้นก็ตั้งอยู่ใกล้บึงใหญ่น้ำใสสะอาดแห่งหนึ่งเจด็จก็ให้หาเรือมามากแล้วลอยถวายไว้สำหรับให้พระเจ้าอยู่หัวสำราญเพลาราตรีข้างขึ้นเดือนแก่แล้วชาวบ้านใกล้เคียงที่นั้นก็เอาการละเล่นขับร้องมาเล่นถวายให้พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรณท้องน้ำที่บึงนั้นและกลางวันเพลาใดหากจอมคนอ่อนพระทัยมาแต่วันวานก็มักลงเรือน้อยลอยลงทรงเบ็ดในบึงนั้นโปรดให้พี่เขยตามเสด็จในเรือน้อยสำหรับจะได้สนทนากันอยู่มาวันหนึ่งเสด็จกระซิบแก่แม่นางพระอัครมเหสีว่าแต่ข้าพเจ้าได้ออกมาที่นี้ก็สำแดงอัธยาศัยด้วยมุกอายให้เห็นว่าเอ็นดูอยู่จึงกิริยาซึ่งดั่งนางทรายระแวงเชิงแต่ต้นก็ปราดไปสิ้นจะเจรจาสิ่งใดด้วยมุกอายเห็นจะได้การอยู่ฉะนั้นวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจักทวงมังตราไม่ให้ออกคล้องช้างแล้วพระเจ้าอยู่หัวว่างคงเสด็จทรงเบ็ดร่วมเรือลำเดียวกับข้าพเจ้าดุจเคยนันทวดีท่านจงแย่งลงเรือพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าตามเสด็จมิได้จะเอามุกอายไปด้วยข้าพเจ้าอีกลำหนึ่งเจรจาโดยเฉพาะได้พระอัครมเหสีก็ว่าข้าพเจ้ารับใช้ท่านทั้งนี้ด้วยความมืดมนอยู่ท่านอ้างจะสอนกลสมิงสอตุดแลมุกอายให้ข้าพเจ้าตามเสด็จข้าพเจ้าก็สู้ออกมาบัดนี้ได้รับคำสั่งเพิ่มเติมมาใหม่จะได้ปฏิบัติโดยมืดมนซ้ำอีกหรือเป็นไรกับการจะสอบจะซักผู้ผิดผู้หนึ่งเท่านี้ท่านมาทำอุบายกระทั่งให้ข้าพเจ้าต้องรอนแรมออกมาเจด็จก็ว่า
ข้าพเจ้าสงสัยผู้นี้ทำอุบายด้วยอย่างหนึ่งจะซักมุกอายโดยซื่อเล่าหากคนทั้งสองรู้กันอยู่ก็เกรงแต่จะไม่ได้ความจริงข้าพเจ้าจึงหาโอกาสออกมาให้ปลอดโปร่งที่นี้ทำทีว่ามีใจสวาดด้วยมุกอายแล้วก็เสียใจซึ่งมุกอายมีน้ำใจด้วยสมิงสอตุดเสียลางทีนางนี้ลังเลข้าพเจ้าแล้วก็อาจได้ความจริงซึ่งสมิงสอตุดมาเจรจาด้วยข้าพเจ้าแม่นางอัครมเหสีก็ฉุกโกรธแล้วว่าข้าพเจ้าจะขอเอาให้พระเจ้าอยู่หัวละที่ประทับแรมเสียในราตรีนี้มิรู้ว่าซึ่งที่ตัวมาพลอยเป็นหุ่นให้ท่านชักเป็นอุบายอย่างหนึ่งนี้เนื้อแท้ท่านก็ปรารถนาจะทำการอย่างหนึ่งด้วยความขนองตัวเองมุกอายก็สามกำดัดทั้งถือกำเนิดเป็นชาวยะไข่งามแผกหญิงเผ่าอิรวดีมอญพม่าแห่งเราบุเรงนองท่านมาดว่าจะมีหญิงงามอยู่หลายในกรรมสิทธิ์แต่น้ำใจท่านก็คิดโลภใครได้คนงามแผกแบบไปมากกว่าบรรดาหญิงที่ท่านมีกรรมสิทธิ์จึงทำการนี้และอ้างประโยชน์แห่งพระเจ้าอยู่หัวตบตาข้าพเจ้าเจเด็ดก็ว่ามุกอายเป็นสาวอิสระผิว่าข้าพเจ้ายนรูปก็อาจมีน้ำใจหวั่นไหวอยากได้ไปตามธรรมดาชายแต่นี้มุกอายคือนางในกรรมสิทธิ์ของตะเบงชเวตี้ผู้มีคุณฝังกล้าวนันทวดีท่านอย่าพูดประหนึ่งเสมอหญิงงามผู้หนึ่งเท่านี้จะทำให้ข้าพเจ้าทุจริตต่อพระเจ้าอยู่หัวพระอัครมเหสีฟังกระนั้นความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวกับคนผู้นี้เท็จจริงฉันใดมีอยู่ก็ไม่อาจต่อความให้ยาวด้วยจะพัวพันเข้าตัวจึงว่าท่านว่าชะนี้ข้าพเจ้าจะพูดอย่างอื่นจะกลายเป็นหมิ่นท่านไม่สุจริตต่อพระเจ้าอยู่หัวก็จะสู้ก้มหน้ารับการนี้ไปทำท่านประพฤติปากไม่ตรงกับใจฉันใดก็ให้เทพพยดาเบื้องบนสาปท่านให้เป็นอันวิบัติแพ้ภัยตัวเองจเด็ดก็ว่าสาธุแม่อยู่หัวท่านว่าชอบแล้วแล้วบ่ายชายวันนั้นแม่นางอัครมเหสีก็ทำการสมด้วยความคิดบุเรงนองทุกประการจักรพรรดิพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนื้อแท้ก็ยินดีในอัธยาศัยนันทวดีเมียเอกยิ่งนักหากขัดแต่เมียเอกไม่ค่อยจะทอดตัวลงคลุกคลีสนุกขนองด้วยจอมคนเสียอีกจึงวันนี้นันทวดีแย่งลงเรือทรงมิให้บุเรงนองได้ตามเสด็จกรณีพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสวนแล้วร้องสรรพยอกกับเจ้าเกลอว่านันทวดีน้องสาวท่านมามีน้ำใจแก่ข้าพเจ้าชะนี้เห็นทีข้าพเจ้าจะพ้นบาปเจ้าป่าเจ้าทุ่งที่นี้คงให้ข้าพเจ้าได้มีบุตรสืบสันตติวงศ์ต่อไปแม่นแล้วแม่นางอัครวดีต้องสรรพยอกเป็นคำลึกที่น่าอดสูกระนั้นน่ากำเพราะความโกรธแล้วหากเห็นบุเรงนองสบตาเป็นเชิงห้ามไว้ก็ไม่ได้ตอบด้วยพระเจ้าอยู่หัวแต่ผลักเรือน้อยลำทรงพ้นท่าแล้วแลบนฝั่งนี้นั้นมุกอายยืนอยู่แลยามเมื่อพระเจ้าอยู่หัวออกทรงเบ็ดด้วยบุเรงนองนั้นแม่นางอัครมเหสีก็เสด็จด้วยมุกอายอีกลำหนึ่งเป็นปกติมาแต่ครั้งนี้สับคู่ชะนี้อันหนึ่งก็แจ้งการตื้นลึกทั้งปวงอยู่ปิ่นหญิงคู่บุญพระเจ้าอยู่หัวก็อดเน็บแนมด้วยน้ำใจหญิงมิได้เลยจึงว่าบุเรงนองท่านอย่าพลอยยิ้มด้วยคำพระเจ้าอยู่หัวแล้วทำท่าจะพูดเป็นไรไม่พูดขอท่านจงพูดเถิดเผื่อปากไม่ตรงกับใจแล้วเทพเจ้าจะได้บันดาลให้ท่านมีอันแพ้ภัยตัวเจ้าหนุ่มพี่เขยพระเจ้าอยู่หัวท่านว่าแม่นางอยู่หัวกระทบถึงเรื่องตัวจะเจรจาด้วยมุกอายฉะนั้นก็แกล้งยั่วให้เป็นเรื่องสนุกเสไปทางหนึ่งว่าเราสามก็คุ้นสนิทเสมือนกันแลกันอยู่แล้วเสมอการต้องมังตราล้อตรงใจดำเท่านี้นันทวดีท่านไม่ควรกระดากอายถึงกับต้องแซงโกรธเกรี้ยวกลบเกลื่อนกับข้าพเจ้าอันหนึ่งใต้เงาไม้แลเบื้องล่างลอยเรืออยู่กับน้ำนิ่งสะอาดดังนี้เมียผัวมาดว่าอยู่กันจนแก่ชราแล้วก็เห็นว่าจะอดเจรจาต่อกันเหมือนวันยังหนุ่มสาวเพิ่งเริ่มผูกสวาทมิได้ท่านอย่าเกรงไปว่าข้าพเจ้าแลมุกอายจะลอยเรือกลายไปใกล้ท่านกระทั่งแกล้งโกรธเลยจอมคนชอบพระทัยในคำของพี่ร่วมนมนักและวาดเรือน้อยออกเสียจากท่านั้นเองเจเด็ดก็ชวนเอาตะละเจ้ามุกอายลงเรือลำหนึ่ง
แล้วคอนพายออกจากท่าที่นั้นดุดกันแลบเรียงนองไม่ได้วาดตามรอยพระเจ้าอยู่หัวที่ล่วงไปหน้ากลับตั้งหัวเรือจะเบนข้ามไปเสียทางบึงตะวันตกกระนั้นมุกอายก็ว่าเจ้ามหาอุปราชท่านตั้งใจจะทำดังว่าไม่ไปทอดเบ็ดให้ใกล้พระเจ้าอยู่หัวแลพระอัครมเหสีหรือเจ้าหนุ่มไม่ได้ตอบคำนั้นกลับถามเอาด้วยสำเนียงกระโชกกระด้างว่าท่านอยากจะอยู่ใกล้แต่ตะเบงชเวตี้ผัวท่านผู้เดียวหรือแต่ละเจ้าชาวยะไข่ก็ตกใจยิ่งนักสำคัญเสียงข้างบุเรงนองคนมีอำนาจใหญ่ผู้นี้ฝักใฝ่ข้างพระอัครมเหสีเมียเอกถามเอาโดยเสียงกร้าวกระนี้ชรอยจะคิดเสียว่าฝ่ายตัวมีใจริษยาซึ่งเมียเอกตามเสด็จใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวมุกอายร้อนตัวชะนี้ก็ว่าข้าพเจ้าไม่ได้หมายดุจท่านคิดเจ้ามหาอุปราชท่านอย่ากินใจเลยพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นั้นมาดว่าผู้หนึ่งคือผัวและผู้หนึ่งคือเมียใหญ่สำหรับข้าพเจ้าก็ดีแต่ข้าพเจ้าก็รำลึกเอาดังหนึ่งบิดามารดาส่งพระคุณทนุบำรุงข้าพเจ้าเป็นประมาณข้าพเจ้าถามโดยซื่อนิดหนึ่งไม่ได้คิดข้างน้อยใจว่าตัวต้องมาห่างพระเจ้าอยู่หัวเลยจะเด็ดแซงใส่หน้าเครียดเฉยเสียเป็นครู่แล้วก็ทอดใจใหญ่นั่งพินิจหน้านางนั้นประหนึ่งว่าเกิดปั่นป่วนลังเลยิ่งขึ้นภายในแล้วว่าข้าพเจ้ามาเห็นตัวชั่วช้ากว่าชายทั้งปวงแล้วซึ่งมาเกิดอารมณ์อย่างหนึ่งแล้วเดือดดาลทยานเอาแต่กริยาหนึ่งที่สำแดงความรักระลึกชายสามีมังตราก็เป็นเจ้านายทรงพระคุณยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้ามุกอายสำแดงให้ประจักษ์ว่าจงรักในพระเจ้าอยู่หัวก็ควรแต่ข้าพเจ้าผู้ข้าจะพลอยยินดีแต่นี้มีอกุศลกรรมอย่างหนึ่งตามทันตัวข้าพเจ้าแล้วก็กลับริษยาความซึ่งมุกอายภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเยาวนารีผู้นั้นฟังความสำคัญต้นปลายยังไม่ติดก็ชำเลืองดูบุเรงนองเห็นหน้าเครียดว่าพูดจริงจังอยู่ก็ก้มหน้าคิดหลากใจเจ้าหนุ่มมหาอุปราชก็ถามซ้ำว่าซึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักคบหาด้วยท่านนี้วานมุกอายตอบตามจริงอย่างหนึ่งว่าท่านรู้สึกชั่วดีด้วยฉันใดมุกอายใคร่ประจบให้ชอบอัธยาศัยคนบุญใหญ่ผู้นั้นก็ว่าข้าพเจ้าก็ถือท่านเป็นผู้ทรงพระคุณที่อย่างสูงผู้หนึ่งซึ่งว่าทั้งนี้ไม่ได้ย่อท่านซึ่งหน้าเลยข้าพเจ้าอายุน้อยก็พอรู้คิดก็เห็นว่าซึ่งพระเจ้าอยู่หัวเมตตาข้าพเจ้าก็เพราะมีข้อผูกพันเกี่ยวเนื่องแก่กันโดยธรรมดามนุษย์หรือคนผู้อื่นเอ็นดูเวทนาข้าพเจ้าก็ด้วยภักดีพระเจ้าอยู่หัวเนื่องมาดุจกันแต่เจ้ามหาอุปราชท่านนั้นเป็นคนคู่พระทัยพระเจ้าอยู่หัวว่าโดยฐานะท่านข้าพเจ้าก็เหมือนของน้อยสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นท่านจะแผ่เมตตามาสู่ข้าพเจ้าเพราะเนื่องมาแต่ใครจะเอาพระทัยพระเจ้าอยู่หัวเลยข้าพเจ้ารู้คิดดังนี้ท่านหวานพระคุณใดมาสู่ข้าพเจ้าก็ถือว่าผ่องแผ้วยิ่งกว่าคนทั้งปวงแผ่เมตตาข้าพเจ้าจึงเทิดพระคุณท่านไว้ที่สูงเจ้ามหาอุปราชท่านแคลงใจในความรู้คุณท่านสถานใดหรือจึงสอบเอาดังนี้จะเด็ดก็ว่าข้าพเจ้าสอบทั้งนี้เพื่อให้แน่แก่ใจท่านรู้ระลึกความไมตรีของข้าพเจ้าได้แล้วและข้าพเจ้าจะได้ถือความดีแห่งตัวสิ่งนี้เป็นเดิมพันขอของแต่ท่านอย่างหนึ่งแต่นี้ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้วมาดว่าท่านจะอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่ก็ดีขอเสียท่านจงสำรวมอย่าแสดงความภักดีประสาเมียภักดีผัวให้ตำหูตำตาข้าพเจ้าสิ่งนี้ท่านยังจะให้ข้าพเจ้าได้หรือมิได้มุกอายก็นิ่งอยู่ครั้นเสด็จเร่งร้าวเอาซ้ำแล้วนางนั้นก็ย้อนถามเอาว่าท่านปรารถนาสิ่งใดเป็นสำคัญจึงขอดังนี้เจ้าหนุ่มพี่เขยก็ว่าข้าพเจ้าหวังสิ่งใดนั้นท่านอย่าล่วงรู้เลยข้าพเจ้าขอด้วยแผลเรื้อรังแต่กลัดหนองขึ้นในอกเพราะยังทรมานน้อยแลมิได้อุจาดเสมอด้วยตายโดยหัวหลุดจากกายมุกอายยินฉะนั้นพอรู้ทันความคิดบุเรงนองแทะโลมเป็นกลสวาดด้วยตัวความซึ่งเกรงประมาทแต่ต้นก็คลายลงค่อยมีกระจายต่อปากต่อคำด้วยเจ้ามหาอุปราชแลว่า
บุเรงนองท่านขอเป็นการคลุมเครือข้าพเจ้ามิอาจตกปากยอมแก่ท่านทั้งที่ยังมืดมนข้าพเจ้าได้ลำดับคุณให้ได้แจ้งแล้วเป็นที่สูงอยู่แล้วก็น้อยใจซึ่งท่านมาเกรงอันตรายเพราะกลัวข้าพเจ้าจะเผยปากคำท่านจะเด็ดแซงทำเป็นรื้อโกรธแล้วและเจรจาหลุดออกมาด้วยความวู่วามว่าซึ่งเราริษยามังตรานั้นยังไม่ได้เสมอคนอีกผู้หนึ่งเสียอีกด้วยมังตราคือผัวอันชอบธรรมแห่งมุกอายแต่นี้สมิงสอตุดคือใครและมีใดวิเศษยิ่งกว่าเราเล่ามุกอายคนงามประหลาดจึงทอดตัวทอดใจลงยินดีด้วยสมิงสอตุดแต่ละเจ้ามุกอายยินฉะนั้นมาดว่าความทั้งนี้รู้ตัวรู้ดีอยู่แล้วว่าบุเรงนองรู้แต่มาต้องคำระบุจังหน้ากระนั้นก็ระงับความสะดุ้งกลัวมิได้กระทั่งมือที่คอนพายน้อยทั้งสองนั้นสิ้นกำลังคอนพายครั้นแล้วความคิดอย่างใหม่เข้ามากระทบด้วยบุเรงนองผู้นี้แต่เดิมนั้นสมิงสอตุดชูรักตัวก็แจ้งลักษณะไว้ประดุดบุเรงนองจะมาเป็นขุนสารชำระความผิดแต่การอันประจักษ์ต่อหน้าบัดนี้มิเห็นลักษณะบุเรงนองสมดุดชูรักแห่งตัวกังวลเลยเจ้าหนุ่มมหาอุปราชคนมีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินบัดนี้สำแดงลักษณะชัดเหมือนมานพสามัญผู้หนึ่งอันกำเริบแต่ความหวงหึงคู่ขันแห่งตัวเป็นประมาณมุกอายรำลึกไปข้างเนื้อความกรณีก็ค่อยคลายที่หวาดกลัวบุเรงนองในลักษณะขุนสารชำระความผิดสำคัญเอาคนผู้นี้คือชายที่เข้ามาถามสวาทตนผู้หนึ่งและน้ำใจก็หวั่นไหวไปตามทำนองโลกีและบุเรงนองกระยอดินนรธาเจ้ามหาอุปราชผู้นี้มิว่าจะแข่งด้วยวัยหรือด้วยวุฒิกระทั่งถึงความโอนอ่อนแช่มช้อยในลักษณะเจรจาพาทีเล่าถึงสมิงสอตุดซึ่งรักไว้เป็นชู้ก็เทียบคนผู้นี้ไม่ได้เลยมุกอายตระหนักอยู่ภายในดังนี้แล้วจึงมาปะบุเรงนองเจรจาให้รู้ว่าใครฝากสวาทด้วยครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดความลังเลและความหวาดกลัวภายในอันเกรงอยู่ว่าบุเรงนองจะคาดคั้นเอาให้จงได้ความผิดแห่งตัวแต่ครั้งก่อนนั้นก็ปราดไปสิ้นยามนี้ก็มีแต่ความคิดซึ่งว่าเจ้าหนุ่มเจรจาด้วยตัวชะนี้จะผูกพันด้วยตัวจริงแน่นอนหรือไรมุกอายบังเกิดความหวั่นไหวในอกชะนี้แล้วก็กล้าทำเสียงแข็งด้วยคนมีอำนาจว่าฉะไหนบุเรงนองท่านจึงว่าข้าพเจ้ามายินดีด้วยสมิงสอตุดเจ้าหนุ่มก็สวนเอาทันทีนั้นว่าทั้งนี้สมิงสอตุดระบุเองและเรายินสมิงสอตุระบุแล้วความเสียดายเสียใจนั้นก็เกิดขึ้นเป็นที่หนักหน่วงถึงสองประการหนึ่งเสียดายโดยวิสัยยินข่าวหญิงหนึ่งอันตัวรักไว้มาประพฤติเสียนั้นอย่างหนึ่งและเสียดายหญิงนั้นมาเสียแก่คนอันค่าราคาตัวก็น้อยแสนน้อยนั้นอย่างหนึ่งความเสียดายที่กลุ่มสุมดวงจิตหนักหน่วงก็บังเกิดขึ้นถึงสองประการข้อที่ยินว่าท่านมาประพฤติเสียนั้นตื่นเผินไม่จำเป็นจะอธิบายแล้วก็เหลือแต่อยากพูดคือความเสียดายซึ่งท่านมาเสียแก่สมิงสอตุดคนปากโป้งและน้ำใจไม่ได้องอาจแก้เกี้ยวเอาตัวรอดสถานเดียวมุกอายนั้นแจ้งการที่สมิงสอตุดทำไว้เหมือนกล่าวโทษตัวแล้วแต่ทำไม่รู้ซักเอาว่าสมิงสอตุดนั้นบังอาจระบุว่าข้าพเจ้าผูกพันด้วยเป็นเนื้อความแก้เกี้ยวฉันใดเจ้าหนุ่มก็เล่าให้ฟังตามจริงที่สมิงสอตุดบอกเล่ากับตัวโดยละเอียดทั้งสิ้นแล้วว่ามุกอายท่านอย่าเพิ่งค้านหรือรับสมจริงดุจคำคนรักแห่งท่านระบุก่อนหวานให้ท่านอยู่โดยสงบและฟังความสำคัญจากเราให้ตลอดเถิดเบื้องนั้นเรือน้อยมาถึงฝั่งข้างหนึ่งใต้เงาไม้ที่ร่มรื่นและตะลิ่งยื่นเป็นแหลมมิดชิดชอบกลเจ้ามหาอุปราชก็แวะเรือเข้าที่นั่นประสงค์จะหยั่งน้ำใจนางนั้นให้ถนัดก็วาดหัวเรือทางที่มุกอายนั่งให้เกยตะลิ่งและมุกอายอาจเหยียบดินได้สะดวกแล้วแลว่าเป็นไรเป็นกันวันนี้เราไม่ได้กลิ่นผ้าคล้องไหลมุกอายให้กลิ่นกายชาวยะไข่
ผิว่างามประหลาดผู้นี้ไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ไม่ขอถอยเรือจากที่นี้เลยว่าแล้วขยับกระชั้นทำอาการดั่งจะต้องชายผ้าอังสะหวังจะดูทีท่านางยะไข่ว่าจะมีน้ำใจรังเกียจการชู้สาวเอาตัวหนีขึ้นตะลิ่งเสียหรือไรแต่นางยะไข่ตัวโปรดหากระทดขยื่นประการใดไม่รวบแต่ชายผ้าไว้พอเป็นกิริยาแล้วว่ากระไรเจ้ามหาอุปราชท่านจึงทำการจะให้ความผิดมีมาตกแก่ข้าพเจ้าเจ้าหนุ่มแจ้งทันเลขกระนั้นก็ทอดใจใหญ่รำพึงแต่ในอกว่าดูดูหญิงเหลาะแหละนี้ไว้ตัวไม่สมเป็นหญิงสำหรับบุญตะเบงชเวตี้เลยการนี้ดีร้ายจะมีความผูกพันด้วยสมิงปลัดวังเป็นอันแม่นแท้แล้วบุเรงนองใครจะล้วงกิริยานั้นจนชัดแจ้งหากจะต้องผ้าอังสะให้ประจักษ์นางนี้ชั่วดีก็ได้ชื่อว่าเป็นบริจาริกาพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะถูกต้องเหมือนเลียมโลมนางในใช่ลักษณะเสวกามาศประพฤติก็ได้แต่ทำอาการดุจกำเริบสวาดและมองนางนั้นด้วยความอาลัยแล้วว่าแม้นข้าพเจ้าจูบชายผ้าไหล่ท่านและท่านเต็มใจให้จูบฉะไหนจะเป็นโทษแก่ท่านผู้เดียวสิโทษนั้นจะมิพลอยได้แก่ข้าพเจ้ามุกอายตระหนักกิริยาอันเจ้าหนุ่มทอดใจใหญ่พิษความสวาดภายในพรุ่งพล่านอยู่ไม่อาจคิดเป็นอื่นนอกกว่าคนอันจะเริ่มประสานความปฏิพัติต่อกันจึงค่อยว่าแม้นความทั้งนี้รั่วรู้ถึงองค์จักรพรรดิตะเบงชเวตี้หากเป็นผู้อื่นโทษทันความผิดก็คงพลอยได้ดุจข้าพเจ้าแต่เจ้ามหาอุปราชท่านนี้ความชอบคนทั้งแผ่นดินย่อมรู้และเป็นพระบรมวงศ์สนิททั้งรักไว้ประหนึ่งดวงพระทัยพระเป็นเจ้าอีกเล่าข้อหมางพระทัยเพียงเท่านี้หรือจะเป็นโทษแก่เจ้ามหาอุปราชบุเรงนองส่วนข้าพเจ้านี้สินอกกว่าจะได้โทษฐานตัวประพฤติมิชอบแล้วยังความที่ขณะพระเจ้าอยู่หัวไม่อาจเอาโทษแก่ท่านเป็นของสุดรักก็จะเว้นโทษท่านอันนี้มาใส่ข้าพเจ้าให้สมกับที่น้อยพระทัยและไม่อาจทำสิ่งใดแก่ท่านได้ซ้ำอีกเวทนาข้าพเจ้าอย่ากล่าวสิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าเลยเจ้าหนุ่มก็แซงทำเครียดแล้วว่าท่านกล่าวเป็นมัทรสทั้งนี้ท่านเกรงอำนาจข้าพเจ้าไม่อาจตัดรอนโดยกระด้างหรือว่าโดยน้ำใจยังไม่สิ้นอาลัยสมิงสอตุดบทที่271พรานเบ็ดผู้ใช้ลิ้นเป็นเหยื่อก็แหละตะละเจ้ามุกอายนั้นมาดว่าการซึ่งบุเรงนองจะเป็นเจ้าการสอบสวนความอันพัวพันด้วยสมิงสอตุดสมิงสอตุดผู้ชู้แจ้งให้รู้ตัวไว้แล้วก็ดีแต่อาศัยมาได้เจรจากับหนุ่มหนึ่งในที่ร่มเย็นสงัดวังเวงอย่างหนึ่งทั้งคนอันมาเป็นคู่สนทนานั้นนอกกว่าเป็นที่ยิ่งใหญ่กระเดื่องเกียรติคุณแล้วยังความที่เคยได้ยินข้าคนซุบซิบกันว่าบุเรงนองพัสดาพี่นางพระเจ้าตะเบงชเวตี้ผู้มีอารมณ์อ่อนไหวมักพอใจผูกสวาดด้วยอิสตรีอย่างหนึ่งความสองข้อนี้ชักให้เลือนคำบอกเล่าของสมิงสอตุดผู้ชู้เสียในอกอลละเวงคิดแต่ว่าบุเรงนองคงโอเจรจาชะนี้น้ำใจจริงจะจริงแท้แก่ตัวหรือไรและเมื่อนางยะไข่วุ่นวายในอกกรณีครั้นต้องถามดังหนึ่งจะบังคับให้รับว่ายังมิสิ้นอาลัยสมิงสอตุดเท็จจริงกับใจตัวมีอยู่และความที่ใครจะทอดตัวลงเริงสวัสดิ์ด้วยคนอันบัดนี้อยู่ต่อหน้าก็กำเริบกล้ากระอึกกระอักไม่อาจตอบออกมาให้ถนัดปากทันทีได้ต่อจะเด็ดเตือนซ้ำว่าเป็นไรตะละเจ้าไม่ตอบออกมาให้ประจักษ์มุกอายจึงว่าไม่ได้มีสิ่งใดผูกพันเกี่ยวข้องด้วยสมิงสอตุดความอาลัยนิดหนึ่งยังไม่ได้เกิดจึงอับจนไม่รู้จะตอบว่ายังไม่สิ้นอาลัยเจ้าหนุ่มก็หัวเราะแล้วว่ามุกอายนอกกว่าเยื้องกลายเป็นเสน่ห์ทั่ววรกายแล้ว
ยังลิ้นอันซ่อนอยู่ในปากที่ลับซ้ำเป็นเสน่ห์อันประจำตัวท่านกรณีจะไม่ก่อให้หิ่งห้อยตัวหนึ่งคือสมิงปลัดวังผู้นั้นมีใจกำเริบกล้าแข็งดวงอาทิตย์คือพระเจ้าอยู่หัวหากแต่สมิงสอตุดลืมเสียอย่าว่าแต่แสงอาทิตย์เลยแม้นหิ่งห้อยจำพวกเดียวกันก็ยังมีที่ใหญ่กว่าและมีแสงกล้าเกินคือตัวข้าพเจ้าบุเรงนองสมิงสอตุดกระทำเล่ท่ามกลางน้ำใจท่านทีเล่นทีจริงแล้วแต่กระนั้นถึงมุกอายท่านจะเกิดน้ำใจต่อสมิงสอตุดหากข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วอย่านึกเลยว่ามอนถอยใจสอผู้นั้นจะได้มุกอายไปเจ้าหนุ่มว่ามาเพียงแค่นี้ได้ยินคนกู่มาแต่ไกลจำได้ก็ถอยเรือออกจากที่เกยตะลิ่งให้ลอยลำเสียแล้วว่านั่นเสียงกู่ขององค์ตะเบงชเวตี้ผัวท่านโอกาสอันข้าพเจ้าจะได้พินิจหน้าท่านอย่างใกล้จนอาจเห็นริมฝีปากตามมุมที่สันรริกก็เหมือนสุดลงเพียงนี้แล้วกลใดไม่เมตตาให้ข้าพเจ้าได้จากไปโดยอิ่มใจว่าท่านไม่ตัดรอนข้าพเจ้านางยักษ์ไข่ก็ว้าวุ่นด้วยเวลาอันกำลังอิ่มอกมาต้องจำกัดจวนแจลืมอายแลมานยาอื่นร้องแต่โดยเบาดังปวดร้าวหนักว่าข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะให้ท่านประจักษ์ความข้อนี้เจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้าขอผ้าไหล่ท่านวานทิ้งให้ได้เป็นที่ระลึกสำหรับกอดชมเถิดขณะนั้นเสียงกู่ใกล้เข้ามาอีกเจ้าหนุ่มก็กู่ตอบพระเจ้าอยู่หัวแล้วถอยเรือให้ออกมาห่างตะลิ่งมุกอายนั้นละล้าละลังอยู่แล้วว่าน้ำใจข้าพเจ้านั้นใครจะเปลื้องผ้าประจำไหลเป็นเครื่องบูชาความเมตตาแห่งท่านเป็นที่สุดแล้วสิมิรู้ว่าจะละไว้ได้ประการใดจึงอย่าให้มีพิรุธครั้นแซงวางไว้กับเรือน้อยประหนึ่งลืมไว้ผ้าไหลใช่ของควรเปลื้องออกจากกายในยามกรุยกรายออกนอกที่ระโหฐานแล้วซ้ำผิว่าจะเปลื้องยามนั่งพักผ่อนบางขณะเมื่อพระจะลุกขึ้นเคลื่อนที่ก็ใช่ของกุลสตรีควรลืมอยู่นั่นเองข้าพเจ้าทั้งนี้เป็นข้อขัดข้องแท้กับอกเจ้ามหาอุปราชท่านอย่าว่าข้าพเจ้าบิดพริ้วไม่สนองความเมตตาท่านเลยเจ้าหนุ่มก็ว่าแม้นท่านปลงใจให้แล้วง่ายนักข้าพเจ้าจะแนะอุบายให้เกรงท่านไม่เป็นจริงใจแล้วอุบายนั้นจะเป็นหมันเสียแต่ละเจ้ายะไข่เต็มใจเชิญท่านเปลื้องผ้าน้อยผืนนี้ออกแลชุบลงไปในน้ำบัดนี้แล้วทิ้งไว้กลางลำเรือเราให้ประจักษ์ตาองค์ตะเบงชเวตี้และแม่นางนันทวดีอ้างเอาลมกระชากแพรไหลปลิวลงน้ำก็ผู้ใดใครเล่าจะเอาผ้าเปียกมาสะพักให้เปรอะเปื้อนเสื้อแห้งแห่งตัวฝ่ายตะเบงชเวตี้จอมคนนั้นขนองอยู่ได้ยินเสียงพี่เขยกู่ตอบรู้ว่ามาใกล้แล้วก็ดีก็ยังอดกู่โดยอาการขนองมิได้จเด็ดก็เร่งมุกอายว่าเพียงเลี้ยวเนินหัวแหลมนี้เรือพระที่นั่งน้อยจะปรากฏลำท่านจะมีน้ำใจเอื้อหรือไม่เร่งปรงใจเสียตระเจ้ายะไข่น้ำใจมากๆในทางชู้สาวอยู่ก็เกรงแก่บุเรงนองจะไม่รู้ว่าตัวปรงใจผูกสวัสดิ์ด้วยเป็นการแม่นยำก็รีบเปลื้องแพรอังสะออกชุบน้ำแล้วทิ้งกองไว้กลางลำเรือตามคำแนะนำของบุเรงนองเบื้องนั้นเรือลำทรงของพระเจ้าอยู่หัวก็ปรากฏลำออกมานอกเนินหัวแหลมเสียงองค์ตะเบงชเวตี้ใส่พระสวนร่าอันเป็นกริยาประจำที่กำลังเบิกบานสำราญพระทัยเจด็จก็ค่อยพายเรือออกไปรับพระเจ้าอยู่หัวต่อเข้ามาใกล้แล้วจอมคนก็ร้องสรรพยอกมาอย่างเจ้าหนุ่มก่อนว่าขืนปล่อยให้น้องสาวท่านไปเรือลำเดียวกับข้าพเจ้าให้ถือเบ็ดอยู่ทั้งชาติก็ชวดปลาแม่นางอัครมเหสีก็ว่าจักรพรรดิมังตราโปรดพันพาโลผู้อื่นเป็นพ้นที่แล้วก็พระองค์ตรัสโน่นตรัสนี่ไม่สงบปากเสียเลยปลาใดจะเข้ามาตอมเบ็ดเล่ากษัตริย์ก็เถียงเอาว่าถึงคราวข้าพเจ้านิ่งคอยโยงเหยื่อจะเอาให้ได้สักตัวหนึ่งนั้นน้องท่านกลใดไม่นิ่งด้วยกลแต่ออกเสียงเร่งให้กลับอยู่เนืองนิดไปแต่ละเจ้ามุกอายเห็นปิ่นคนทั้งสองมัวทุ่มเถียงเป็นการสนุกกระนั้นอารมณ์พิรุธ
ซึ่งได้เจรจาประสาชู้สาวที่หวาดอยู่บ้างแต่ต้นก็สิ้นไปเจเดตพลอยฉวยช่องว่างว่ากับองค์ตะเบงชเวตี้ว่ามังตราท่านอย่าน้อยใจเลยข้าพเจ้าก็ไม่ได้เกินหน้าท่านเพราะปลาตัวหนึ่งก็ไม่ติดเบ็ดดุดกันข้าพเจ้าเงียบสงบในลักษณะพรานเบ็ดจริงแล้วทั้งตะละเจ้าก็ไม่ได้ออกเสียงแต่เรือเราโครงเคลงเนืองๆจนปลาไม่เข้าใกล้ข้าพเจ้าเคืองกระทั่งถึงกล่าวหญิงยะไข่ชรอยสันทัดแต่เลี้ยงกายบนหลังม้าแต่พอลงเรือแล้วดั่งทารกมิรู้ประคองตัวให้อยู่นิ่งเลยนางยะไข่ก็ออกตัวคล้อยตามว่าเจ้ามหาอุปราชท่านจะโกรธข้าพเจ้าดังนั้นหาควรไม่ก่อนด้วยที่นี้ลมแรงอยู่มักกระโชกให้ข้าพเจ้าต้องระวังผ้าสะพักไหลถึงกระนั้นก็กระพือหลุดไปจนเปียกน้ำดังที่กองอยู่เป็นพยานแล้วคนทั้งนั้นก็พากันหัวเราะระเริงอยู่และพระเจ้าหงสาวดีก็เสด็จขึ้นเสียจากทรงเบ็ดแต่ขณะเวลาไม่ทันเย็นแต่แม่นางอัครมเหสีใจร้อนก็ใคร่จะรู้การสอบซักของเบรงนองเสียให้สิ้นเนื้อความครั้นพระเจ้าอยู่หัวเทียบเรือแลหมู่มหาดเล็กยึดให้นิ่งสนิทอยู่กับที่ก็ยังไม่ขึ้นทำทีงอนโกรธว่าข้าพเจ้าคนผิดแต่ร่วมเรือทรงแล้วก็เหมือนกับคนคอยแกล้งมิให้ผู้อื่นได้ปลาฉะนั้นแม้นมิได้เสียสักตัวหนึ่งพอให้เห็นกันว่าความผิดเป็นของผู้อื่นไม่ใช่ของข้าพเจ้าแล้วพระอาทิตย์ไม่ตกไม่ขอเลิกความเพียรจะเด็ดเทียบเรือเข้ามาท้ายเรือพระที่นั่งยินคำท้ายแม่อยู่หัวสมใจอยู่จึงแซงว่าอย่านึกว่าจะมีคนเพียรกล้าแต่พระอัครมเหสีผู้เดียวขอให้ได้ส่งมุกอายเสียก่อนมานั่งตกคนละลำแล้วเมื่อนั้นเรามาประชันกันเหมือนเรายามน้อยให้มังตราเป็นคนตัดสินว่านันทวดีหรือเจเด็ดจะมีความเพียรสำคัญกว่ากันองค์ตะเบงชเวตี้ไม่แจ้งความในแห่งเขาชอบพระทัยหนักอยู่และเร่งให้บริจาริกาชาวยะไข่ขึ้นมาเสียจากเรือโดยไวซ้ำตรัสระเริงด้วยปิ่นหญิงว่าครั้งนี้ถึงข้าพเจ้าจะรักเมียยอมเสียมิตรก็ลำเอียงเข้ากับนันทวดียอดรักมิได้ด้วยมาดว่าจะเป็นคนกลางตัดสินก็จำตัดสินด้วยปลาอันเป็นของกลางแม่นางอัครมเหสีไม่โต้ตอบคำนั้นรีบวาดเรือน้อยออกไปด้วยกริยางอนจอมคนก็เร่งขับพี่เขยว่าพี่ท่านวานไปเป็นเพื่อนน้องนางด้วยยามเย็นถึงเวลาเล่าข้าพเจ้าอยากดื่มโดยไม่ต้องมองปะตาประสานของนันทวดีเจ้าพี่เขยรับคำแล้วเร่งจ้วงพายมาทันเรือพระอัครมเหสีแลว่าฉะไหนแม่เจ้าอยู่หัวท่านจึงมิรั้งจอมคนให้เนิ่นไว้ดั่งตกลงกันเล่าแม่นางนันทวดีก็ว่าได้อยู่สนทนากันนานช้าอยู่แล้วเวลาสอบซักยังไม่พอสำหรับท่านตุลการพิเศษอีกหรือข้าพเจ้าสงสัยและมาเกิดสังหรณ์ใจว่าคงถูกหลอกให้ช่วยงานราชเสียยิ่งกว่างานหลวงดังนั้นจึงเร่งจอมคนให้กลับเสียมิให้เสียทีแต่ท่านจนเป็นเครื่องหน้าหัวเกินไปเจ้าหนุ่มก็ว่าตื่นลึกก็รู้กันอยู่แล้วมิรู้ว่าท่านเอาข้อใดไปคิดจึงมาเกิดงานราชงานหลวงไปข้าพเจ้าทำการครั้งนี้ก็ทูลพระอัครมเหสีให้แจ้งแล้วว่าทำเพื่อความสิริสง่าของสำนักตะเบงชเวตี้สามีท่านนันทวดีท่านก็เป็นใหญ่คู่บุญพระเจ้าอยู่หัวไม่สมควรจะคิดสั้นเลยพระอัครมเหสีมาดว่ารู้ทำผิดละเมิดที่ตกลงกันไว้ก็ดีแต่หากอารมณ์หญิงละความดื้อดึงงอนเสียไม่ได้ก็เถียงซ้ำว่าถึงจะตกปากนัดหมายว่าท่านจะทำอย่างเป็นของหลวงแต่ข้าพเจ้าก็แจ้งอัธยาศัยท่านประการหนึ่งอยู่มุกอายเป็นสาวเยาว์และกำลังสามกำดัดจะถ่วงเวลาให้สอบซักก็เห็นแต่ตุลาการพิเศษจะเกิดความลำเอียงยิ่งขึ้นฝ่ายเดียวจะหนุ่มรู้ทันความเกลียดกันในอารมณ์หญิงของแม่นางแม่อยู่หัวก็หัวเราะแลยั่วซ้ำว่ามุกอายชาวยะไข่สามกำดัดยามหัวสีหน้าระรื่นงามนักก็ยากแก่คนที่นิยมสิ่งงามดุจข้าพเจ้าจะมดเท็จกับตัวว่าสิ่งนั้นหญิงนั้นไม่ใช่ของงามปิ่นหญิงยินคำนี้ก็เร่งเรือจะให้ออกหน้าแต่ฝ่ายพี่เขยก็จ้วงตามให้คงคลอกันแล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติสิ่งใดต่อนางในพระเจ้าอยู่หัวก็เพ่งก็ยึด
เอาแต่สัจจะเป็นประมาณข้อนี้หากนันทวดีผู้น้องและนายรักแห่งข้าพเจ้าไม่เชื่อแล้วก็นับเป็นของอัปลักษณ์ประจำตัวข้าพเจ้าเพราะคนอื่นใดหรือจะเชื่อเล่าฉะนั้นข้อนี้วานแม่อยู่หัวท่านจงทำความฉ่ำชื่นให้แก่ข้าพเจ้าให้ได้ความกระหยิ่มสำคัญอยู่ว่าถึงผู้ใดใครอื่นร้อยพันมิเชื่อแต่ท่านอันเสมือนพระพุทธรูปประจำการข้อนี้ของข้าพเจ้าย่อมเชื่อข้าพเจ้าผู้เดียวมุกอายสาวแลแผกผิว่างามประหลาดทั้งมาดว่าข้าพเจ้าจะมุ่งหน้าเข้าหาทางเป็นกลด้วยการทำสวัสดก็ดีแต่การอันเพียงเท่านี้ท่านเชื่อหรือว่าคนอย่างข้าพเจ้าจะละสัจจะจากจักรพรรดิมังตราแม่อยู่หัวเห็นเจ้ามหาอุปราชกล่าวสำเนียงเครียดไม่ได้เลาะแหละเล่นดุดดังก่อนก็เกรงใจอยู่จึงว่าข้าพเจ้าเชื่อท่านอยู่แล้วและเราอย่ากล่าวความข้อนี้อีกเลยเร่งเล่าผลที่ท่านได้อย่างรักมุกอายให้รู้เถิดแล้วเราจะได้ตกเอาปลาไปไม่ให้มังตราเห็นพิรุธซึ่งออกมาสนทนากันได้เจ้าหนุ่มก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าประพฤติแห่งตละเจ้ายะไข่นั้นถึงไม่ได้หลักฐานมั่นมือประจักษ์ก็มิกลัวตกนรกแล้วเห็นจะสมจริงด้วยคำที่โชอ้วยินมาอาศัยที่ไว้กริยาสนิทสนมด้วยสมิงสอตุดยิ่งเสียกว่าท่านและข้าพเจ้าซึ่งสนิทสนมกันมาแต่ครั้งยังน้อยอยู่อย่างหนึ่งอาศัยที่พระเป็นเจ้าถือเป็นของใหม่โปรดปรานนักดุจจะเกินหน้าเมียเก่าอย่างหนึ่งอาศัยที่น้ำใจอ่อนโอนลงกับการชายจะฝากสวาดด้วยง่ายอย่างหนึ่งแม่นแล้วครั้งนี้เกิดสิ่งอัปมงคลขึ้นในราชสำนักจักรพรรดิมังตราเจเด็จก็ชี้ผ้าไหล่ของมุกอายที่เปียกน้ำแลกองอยู่กลางลำเรือแล้วเล่าเรื่องถวายแล้วว่ามังตราเลี้ยงหญิงปานชะนี้แล้วมายินดีเอาแต่คำชายวอนเพียงชั่วเคี้ยวหมากหนึ่งและหรือจะไม่ยินดีกับชายที่คลุกคลีกันมาช้านานและมิหนำอ้างว่าได้ซ้อนกลกันแลกันด้วยลักษณะผูกสวาดอย่างสมิงสอตุดเล่าปิ่นหญิงก็ว่าดีอยู่แล้วข้าพเจ้าจะเอาคำสันนิษฐานเป็นอย่างเปี่ยมด้วยหลักฐานนี้ขึ้นทูลพระเจ้าอยู่หัวให้พิจารณาโทษนางยะไข่เจเด็ดก็ว่ากระทำดังท่านว่านั้นมิได้เรื่องนี้จำเป็นจะงำสนิทมิให้ตะเบงชเวตี้เจ้าเราทั้งสองล่วงรู้อันหนึ่งถึงโชอ้วก็ต้องงำอย่าแพร่งพรายให้รู้คนเดียวกันด้วยนางนั้นยังอ่อนแก่ความอยู่เกลือกขาดความใจหนักก็จะมีโทสะด้วยเรื่องนางยะไข่แล้วจะเปิดเรื่องนี้ทูลโทษแก่พระราชสวามีปิ่นหญิงก็ว่าประหลาดหนักแล้วเป็นไรบุเรงนองท่านมาห่วงแกนางยะไข่อันประพฤติเป็นคฤหัสถ์ต่อกฎวังเจ้าพี่เขยจักรพรรดิก็ว่าเมื่อกี้ท่านเร่งให้ข้าพเจ้าเล่าเรื่องเมื่อฟังแล้วจักได้หาเวลาว่างที่ยังเหลืออยู่ตกปลาให้จงได้สักตัวหนึ่งสำหรับมังตราผัวท่านจะได้ไม่เห็นเป็นพิรุธว่าเราออกมาสนทนาด้วยกันเรื่องใดนั้นข้าพเจ้าก็นึกชมอยู่ว่านันทวดีสูงอายุขึ้นแล้วก็มีความสุขุมรอบคอบยิ่งกว่าเมื่อน้อยเป็นอันมากสิกระไรบัดนี้ท่านจึงมาคิดกระทำการตัดทอนความสุขุมที่เกิดทวีขึ้นตามวัยและตามบุญเสียข้าพเจ้าให้งำเรื่องนี้ไม่ได้ห่วงนางยะไข่อันประพฤติเป็นคฤหัสถ์หากเป็นห่วงแก่พระเกียรติและบารมีขององค์ตะเบงชเวตี้แห่งเราด้วยตะเบงชเวตี้ร่มเกล้าของนางนันทวดีท่านนั้นน้ำพระทัยเป็นฉันใดเราสองก็แจ้งแก่ใจอยู่แล้วมังตราวู่วามเปรียบพระเพลิงอยู่แล้วมาแจ้งเรื่องนี้แก่พระเจ้าอยู่หัวมีหรือจะไม่ทำการเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเมืองหงสาวดีพระเกียรติและความอัปยศจะได้แก่ราชสำนักองค์ตะเบงชเวตี้ทั่วทุกปากของราษฎรจะโจทย์ขานถึงการในครัวเรือนพระเจ้าอยู่หัวประการหนึ่งอีกประการหนึ่งในเชิงความแผ่นดินนั้นเล่าฝ่ายเรายกไปเอาเมืองยะไข่นั้นเอามิได้โดยภูมิประเทศยะไข่และผู้คนเมืองนั้นกล้าแข็งนักแต่พระเจ้ายะไข่ไม่คิดรบกับหงสาวดีให้ยืดเยื้อได้ยากจึงยอมเป็นเมืองออกพอเป็นทีมาครั้นพระเจ้าอยู่หัวเราเอาโทษแกนางยะไข่มิหนำโทษชนิดนี้นอกกว่าคือตายยังต้องประจานให้ตายด้วยความอัปยศ
พระเจ้ายะไข่หรือจะไม่รักหน้าและมีใจเห็นแก่ลูกก็จะก่อร้อนหรืออย่างน้อยก็แข็งเมืองยะไข่จะหลุดลอยไปจากมือเราประจักษ์ออกไปข้าพเจ้าเป็นห่วงแก่การสองข้อนี้จึงคิดงำเสียมิให้มังตรารู้ถึงความมิชอบที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเราสองบัดนี้มีหน้าที่แต่จะคิดหาทางว่าจะทำฉันใดเล่าจึงปัดเป่าความปฏิกูลที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนี้ให้หมดเสียและทั้งอย่าให้เสียพระเกียรติแก่พระเจ้าอยู่หัวแห่งเรานางนันทวดีก็ว่าท่านว่านี้ก็สมควรนักและท่านคิดจะผ่อนปรนประการใดเจด็จก็ว่าเมื่อสอบน้ำใจนางยะไข่เป็นอันเชื่อได้แม่นยำว่าเล่นสวาดด้วยสมิงสอตุดแน่แล้วก็มีแต่จะหาทางแยกคนทั้งสองนี้เสียมิให้กิริยาอันประพฤติต่อกันอุจาตาแก่ผู้คนทั้งข้างหน้าข้างในนำไปซุบซิบโจทย์นินทาปิ่นหญิงก็ว่าจะให้คนทั้งคู่แยกกันเห็นยากอยู่อุปสรรคจะเกิดแก่ท่านตรงที่พระทัยพระเจ้าจักรพรรดิของเราเองมุกอายก็เป็นที่รักโปรดปรานยิ่งนักสมิงปลัดวังก็ดูว่าชอบทรงใช้สอยต้องพระทัยหนักเจ้าหนุ่มจึงว่าข้อนี้ไว้เป็นพนักงานข้าพเจ้าจะจัดการเองมุกอายเป็นบริจาริกาบำเรอสุขพระเจ้าอยู่หัวก็ควรจะให้อยู่รองบาทบำเรอพระเจ้าอยู่หัวส่วนสมิงสอตุดจะให้ไปประจำตำแหน่งเสียหัวเมืองอื่นว่ากล่าวให้ชอบด้วยกระบวนเหตุและผลแล้วมังตราก็จะค้านมิได้ทั้งข้าพเจ้าจะทำให้สมิงสอตุดอายแก่ตาขุนนางในเมืองหลวงอาสาการไปต่างหัวเมืองเสียเองปลัดวังผู้นั้นทุกวันนี้ใครจะเป็นตัวขุนวังยิ่งนักและคนทั้งหลายก็นับสมิงสอตุดเหมือนเป็นขุนวังแล้วและวันนี้หากจักรพรรดิอารมณ์ดีข้าพเจ้าจะขอตำแหน่งขุนวังให้เสียแก่จาเลงกระโบสมิงสอตุดเป็นอันได้อายก็อยากไปเสียจากหงสาวดีที่จะทำการวันนี้จึงจำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือกลับนี่แล้วต้องเสด็จเยือนที่องค์ตะเบงชเวตี้สำราญน้ำจันทร์ด้วยและกล่อมพระทัยพระเจ้าอยู่หัวให้เบิกบานต่อจากนี้จึงจะถึงตาข้าพเจ้าเดินแต่บัดนี้เราพูดกันแจ่มแจ้งและเสียเวลาจงมาตั้งหน้าตกปลาให้จงได้สักคนละตัวไปถวายมังตราเถิดว่าแล้วเจเด็ดก็วาดเรือให้ถอยห่างออกมาคนทั้งสองก็สงบปากคำคอยโย่งเหยื่อเพียนเอาปลามิช้าปิ่นหญิงตกได้ตะเพียนตัวหนึ่งบัดดลเจเด็ดวัดตามขึ้นมาได้อีกตัวหนึ่งคนทั้งสองก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเจเด็ดจึงว่าเทพพยดาคงช่วยข้าพเจ้าดุจเคยวันนี้มังตราจะสำราญพระทัยว่าแล้วก็หมุนเรือของตัวเข้าเทียบเรือพระอัครมเหสีและเอาปลาตัวที่ตัวตกได้วางบนเรือนันทวดีครั้นเห็นแม่นางอยู่หัวทำทีประหลาดใจอยู่เจ้าหนุ่มก็ว่าน้ำพระทัยมังตราผัวท่านนั้นจงพักนันทวดียิ่งนักแม้นเราตกได้คนละตัวจอมคนก็มิได้ยินดีเมียรักตกได้สองตัวและข้าพเจ้าแพ้ราเพราะมิได้เลยนันทวดีเจ้านายข้าพเจ้าจงตรัสโอว่าตกได้ผู้เดียวสองตัวและข้าพเจ้าตกมิได้เมื่อนั้นองค์ตะเบงชเวตี้จะมีความสำราญพระทัยพิเศษการที่เราคิดไว้ก็จะเป็นของเราเมียเอกแห่งองค์จักรพรรดิอมยิ้มมิได้แลว่าท่านรู้พระทัยมังตรากรณีฉะไหนไม่เกิดมาเป็นเมียมังตราเจด็จก็ว่าเพราะความที่รำลึกว่ามังตราคือปิ่นเนื้อเกล้าข้าพเจ้าจึงเข้าใจมังตรายิ่งกว่าชู้เมียทั้งปวงนันทวดีจงจำเริญอัธยาศัยอันนี้เมื่อนั้นท่านจึงจะรู้ซึ้งถึงแก่นลึกในพระทัยมังตราปิ่นหญิงก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าเราเร่งเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวและทำการตามที่เราคิดไว้เถิด